ช้าจนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนต้องสนใจค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมประชาชนนะคะสำหรับวันปีใหม่ไทย13เมษายน2557นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็ได้มาติดตามข่าวสารกันบางคนก็อาจจะไม่ได้ดูรายการประชาชนข่าวนะคะไปกลับภูมิลำเนากันแล้วก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดยาวๆค่ะก็ยาวกันตั้งแต่วันเมื่อวานนี้วันนี้แล้วก็เชื่อมโยงไปจนถึงวันที่16แล้วค่ะและบางคนนะคะโดยธรรมชาติของคนไทยก็จะยาวไปถึงเสาร์อาทิตย์หน้าเลยเพื่อที่จะไปฉลองวันสงกรานต์เพราะนานๆจะมีวันครอบครัวแบบนี้เนี่ยนะคะก็ส่งสุขวันสงกรานต์กับภาพสวยๆของบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำกันบ้างนะคะรวมถึงท่านทูตของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะก็ได้มาร้องรำทำเพลงในรูปลักษณ์ที่เรียกว่าท่านมีความเป็นคนไทยอยู่มากมายนะคะพูดไทยได้ชัดที่สุดแล้วค่ะท่านทูตคริสตี้เนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับกันว่าบรรยากาศทางสงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ต่างชาติเองชอบที่สุดแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขก็อยากให้การเมืองไทยเนี่ยนะคะมามีบรรยากาศคล้ายๆกันเหมือนกันคือหันมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะให้บ้านเมืองนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีบรรยากาศของประชาชนที่มีความสุขกันจริงๆเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณเรืองไกรแล้วค่ะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้การเมืองแบบนี้มันควรจะมีอะไรที่เราจะต้องเตรียมพร้อมบ้างแล้วก็ความสุขของพี่น้องประชาชนนั้นมันจะสุขกันจริงไหมหลังจากที่พ้นสัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวพบกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดีตสวสันหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับก็ฉลองสงกรานต์กันเริ่มต้นคุณเรืองไกรก็เดินไปเดี๋ยวต้องระวังเปียกหน่อยนะคะเพราะว่าคนก็จำหน้าค่าตาได้คุณเรืองไกรนะคะค่ะก็ไม่เป็นไรฮะก็เป็นประเพณีนะครับที่เราก็สืบทอดกันมานานแล้วก็จนต่างประเทศเนี่ยก็จะเอาไปจัดนะอย่างสิงคโปร์อย่างอะไรนะฮะก็ถือว่าเป็นการขยายขนบธรรมเนียมประเพณีจริงๆแล้วประเพณีสงกรานต์ก็มีสืบมาช้านานตั้งแต่ก่อนมีประเทศไทยนะครับก็จะเป็นลักษณะเรื่องของการที่เล่นฝาน้ำในต่างประเทศหลายแห่งก็มีนะครับประเทศที่มีมาก่อนแต่ว่าเราก็ถือว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของประเทศไทยเช่นหนึ่งเราก็บอกว่าวันสงกรานต์คือวันปีใหม่ไทยอันนี้ก็สำหรับประเทศไทยมันก็ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ประเทศรอบๆก็ยังมีประเพณีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้พี่น้องครับมีความสุขนะครับสนุกกับวันสงกรานต์แล้วก็นำความสุขนั้นเนี่ยนะสืบต่อไปให้ครบปีแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับด้วยความสุขความเข้าใจนะครับทุกๆคนนะครับวันหลังวันสงกรานต์จะเป็นวันครอบครัววันอะไรก็นะครับมีความอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่กับเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขกลับมาในเร็ววันด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้รู้สึกว่ามีคนไปเยี่ยมเยียนท่านพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะถึงแดนไกลแล้วก็มีการถ่ายคลิปครับค่ะอุ้ยครับไม่เป็นไรภาษาอังกฤษปลอดเบสอยู่ขอพระเจ้าคุ้มครองนิดๆหน่อยๆครับก็สำหรับช่วงสงกรานต์นะคะคุณรังไกรจริงๆแล้วปกติเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจากนั้นเขาก็จะให้สินให้พรกลับมาวันนี้อยากให้คุณรังไกรค่ะอวยพรไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับรายการประชาชนข่าวเป็นแฟนคลับเอเชียอัปเดตสำหรับวันปีใหม่ไทยในวันนี้ด้วยค่ะครับก็ขออนุญาตครับพี่น้องผู้ชมทางบ้านนะครับก็ด้วยความเคารพแล้วก็เราก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันแต่ก็ขออนุญาตนะครับแสดงความปรารถนาดีเป็นคำอวยพรถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับใช้สติปัญญานะครับอยู่ด้วยเหตุและผลนะครับพูดจากันนะครับด้วยความมีความรักสามัคคีต่อกันนะครับอย่าให้สิ่งที่นะครับเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นโมหะจริตนะครับโลภะโทสะอะไรเหล่าต่างเหล่านี้มาครอบงำจิตใจนะครับทำจิตใจให้ปลอดโปร่งนะครับสดใสนะครับมีจิตวิมุตติมีปัญญาวิมุตตินะครับแล้วก็ครอง
ตัวครองตนและครอบครัวและก็ประเทศชาติเนี่ยให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับสิ่งต่างๆที่มีเหตุทำให้เราเห็นแตกต่างกันจนเป็นความรู้สึกเหยียดหยามกันนะครับถึงกับจะต้องนะครับทำร้ายกันนะถึงเลือดเนื้อชีวิตอะไรเนี่ยขอให้มันหมดไปแล้วก็กลับมาตั้งตัวตั้งใจถกกันด้วยเหตุและผลและเอาประโยชน์นะครับทั้งของตนเองของแต่ละฝ่ายเป็นที่ตั้งขณะเดียวกันต้องเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งด้วยนะครับการอยู่ดีมีสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ดีมีสุขแล้วคนอื่นเขาเป็นทุกข์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องไปด้วยกันพร้อมกันอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษขอโพยกันใครแนะนำมาก็บอกว่าโอตีครับขอบคุณครับพูดดีแล้วค่ะฉันจะปรับปรุงตัวใหม่ขณะเดียวกันพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องผิดพลาดไปก็แนะนำนะครับให้คำปรารถนาดีเพื่อเขาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคำหนึ่งถึงความเป็นคนไทยด้วยกันคำหนึ่งถึงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปนะครับก็ขออนุญาตกราบอวยพรพี่น้องประชาชนด้วยคำสั้นๆง่ายๆเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณคุณดังไก่นะคะสำหรับการที่บอกพี่น้องประชาชนแล้วค่ะว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันอยู่ในภาวะที่พี่น้องเองจะต้องเตรียมสถานการณ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่การมีความสุขในวันปีใหม่แต่อยากให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ว่าวันนี้เราทำอะไรกันอยู่และจากนี้ไปเราต้องทำอะไรกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะปอยเองในฐานะที่แบบว่าอาวุโสน้อยนะคะก็จริงๆก็อยากจะอวยพรไปยังบรรดาผู้อาวุโสมากและอาวุโสน้อยของบ้านเมืองเช่นกันก็อยากจะให้มองถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นหลักความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะมีมุมมองความขัดแย้งที่มีความเห็นต่างกันได้ครับแต่ว่าอย่ามองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพียงแค่จะเอาชนะคะคานกันหรือต้องการต่อสู้ในแนวทางใดจนลืมว่าผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นคือความเสียหายของประเทศชาติแล้วก็คนประชาชนที่หมดหนทางเช่นเขาไม่ได้มีเงินทองรองรับหรือมีชีวิตเขาเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากเนี่ยนะคะสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้คนเหล่านี้จะยิ่งลำบากมากขึ้นกว่าเดิมก็อย่างน้อยเวลาทำอะไรความสุขที่มีให้กับประชาชนควรจะให้ความสุขที่มีให้กับประชาชนจริงๆอย่าเพียงแค่คำพูดว่าอยากจะให้ความสุขแล้วจริงๆแล้วตัวเองก็คือผลประโยชน์ที่มองอยู่ข้างหน้าหวังประโยชน์มากกว่าที่จะมองเห็นความสุขของประชาชนก็ฝากเท่านี้ค่ะแต่ว่าอยากให้ประชาชนมีความสุขกันในวันปีใหม่แล้วก็มีอายุนะคะวัฒนะยั่งยืนแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะคะเพราะว่าการรักษาโรคภัยเนี่ยจะเป็นลับอันประเสริฐคือใครที่ไม่มีโรคเนี่ยก็จะเป็นลับอันประเสริฐสำหรับแต่ละคนค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยครั้งหนึ่งต่อพี่น้องประชาชนแฟนคลับรายการประชาชนข่าวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะทีนี้มาถึงข่าวสารที่นับไป13 14 15 16แล้วก็17 18พฤหัสศุกร์อีก2วันครับที่เราก็มีการกังวลกันแต่พี่น้องหลังจากฟังคุณเรืองไกรเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกแบบถ้าเกิดเรารู้อะไรล่วงหน้าหรือคาดการณ์กันไว้มันไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้ล่ะครับก็ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยไทยรักไทยใหม่ๆคำพูดหนึ่งผมก็ยังจำได้นะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านก็บอกปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้มันแบกแล้วมันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าท่านก็คงมีความกังวลบ้างพอสมควรสำหรับปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ก็เชื่อว่ามีทางออกนะครับแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยวันที่18นะครับที่อธิบายความไม่ใช่เฉพาะเรื่องสารรัฐธรรมนูญเรื่องของแกนนำนปช.เรื่องวันที่ถัดไปนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นวันที่18ใช่ค่ะก็คือเรื่องของวุฒิสภาทำหนังสือถึงนะท่านนายกรัฐมนตรีก็คือรองประธานวุฒิคือคุณสุรชัยทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้เปิดประมัยวิสามัญประชุมรัฐสภาเพื่อจะแต่งตั้งถอดถอนนะครับก็เป็นประเด็นเพราะหนังสือเนี่ยออกวันที่1เมษาฉบับแรกนะฮะแล้วก็ขอให้เปิด18ทางสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกับสำนักกิจการก็มีความเห็นว่าทำไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเป็นการยุบสภาไม่มีประธานรัฐสภานะครับแล้วก็สิ่งที่ทางวุฒิสภาอ้างไปอ้างมาตรา273
นี่ใน273ก็ระบุชัดให้ประธานวุฒิเนี่ยทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาเพื่อนำความกราบบังคมทูลให้มีการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาแบบวิสามัญนะครับแล้วก็และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นโต้แย้งความเห็นกันมาเนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับก็มีการทำหนังสือฉบับที่2นะครับเอา18ไม่ทันแน่ละนะครับเอา24ก็ได้พฤหัสถัดไปนะครับก็เป็นหนังสือฉบับลงวันที่10แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนก็ดีสื่อมวลชนก็ดีก็มองว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติพี่น้องครับวันนี้เรามีสภาผู้แทนไปแล้วก็เลือกตั้งตามปกติแต่มันมีกระบวนการเนี่ยไปเสกสรรปั้นแต่งให้การเลือกตั้งผู้แทนล้มไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีผู้แทนเพื่อที่ไม่ให้มีนายกตามระบอบประชาธิปไตยปัญหาที่เขาทำไว้มันก็เลยกลับมาพันคอเขาในอีกฝากฝั่งหนึ่งวันนี้พอจะให้เปิดสมัยประชุมวิสามันเราก็ต้องอ่านบทบัญญัตินี่เคร่งครัดหน่อยเพราะถ้าอ่านพลาดไปเดี๋ยวโดนเหมือนกรณีข้าวอีกบอกนี่แถลงนโยบายเป็นนโยบายแล้วเขาอ้างมาตราอื่นมานะครับจะแก้รัฐนูลก็บอกทำไม่ได้นะครับจะแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินก็บอกผิดอีกเห็นไหมอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้มาวันนี้รัฐบาลก็เลยกังวลว่าแล้วตกลงเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนตรงไหนจะนะครับว่าอันนี้คือนอกสมัยประชุมหรือว่าอันนี้คือการยุบสภาแล้วการยุบสภาจะเอาประธานรัฐสภามาจากไหนค่ะนะครับแปลว่าไอ้การเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมีช่องโหว่นะฮะมีเดดล็อกขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งหลังจากที่ฝั่งของคนต่อต้านระบอบประชาธิปไตยพยายามทำซึ่งช่องโหว่มันไม่มีแต่ทำให้มันมีขึ้นมาก็คือการสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไปบล็อกพอบล็อกไม่ได้ก็ไม่ให้3-4จังหวัดไม่มีบัตรขณะเดียวกันก็เอา28เขตไม่ให้มีผู้สมัครเพื่อจะให้ตีความว่าเมื่อไม่มีผู้สมัครก็แสดงว่าไม่ใช่การเลือกตั้งวันเดียวกันนะครับไม่มีบทบัญญัติกฎหมายเขียนไว้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นปัญหาก็วินิจฉัยออกมาว่าไม่ชอบนะครับเมื่อสมัครไม่ได้ทำให้กฤษฎีกาไม่ชอบวันนี้ก็เลยจะต้องใช้บังคับกฎหมายในเรื่องเปิดประชุมเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวตาไปเนี่ยไม่ถูกใจเนี่ยมีไปร้องศาลมนูนี่ค่ะนะครับว่าเอ้าวันนี้เขาเขียนว่าถ้าใช้เรื่องถอดถอนมาตรา273วรรค1เนี่ยปปช.ส่งมาตาม272แล้วเนี่ย273วรรค2บอกว่าประธานวุฒิเนี่ยจะต้องนำเรื่องเนี่ยไปแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลนะครับเพื่อเปิดสมัยประชุมค่ะนะครับแล้วก็เขียนต่อว่าและให้ประธานรัฐสภารับสนองตอนนี้ไม่มีเมื่อไม่มีเสร็จก็เอา273ไปอ้างมาตราอื่นมาประกอบคือ128ค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าให้นายกกราบบังคมทูลนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้ที่ปรึกษากฎหมายนะครับทั้งในนามคณะกฤษฎีกาแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะทำได้นี่ก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็เหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจากวันที่18ที่อยากจะประชุมต่อตอนด้านนิคมแต่งตั้งอะไรต่ออะไรท่านสมศักดิ์เนี่ยนะฮะรวมถึงตัวแทนของศาลปกครองด้วยเกิดติดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะติดปัญหานะครับ1สภาผู้แทนก็ไม่มีนะครับ2วุฒิสภาจะประชุมตามมาตรา132ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมายุ่งแล้วครับตอนนี้ไอ้ที่อยากจะมีประชาชนอยากจะมีรัฐาธิปัตย์ไปตั้งนายกสรรหาสภาสรรหาอีกเนี่ยชักจะยุ่ง คนที่วางแผนกฎหมายเรื่องนี้คงลืมนึกไปนะครับแล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะดำเนินการอะไรอีกเดี๋ยวไปร้องถอดถอนอีกใช่ค่ะเดี๋ยวก็ไปร้องให้ศาลมูลนิธิชัยอีกว่านะใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายดังนั้นเรื่องนี้ประหลาดครับพี่น้องหนังสือเนี่ยนะครับด่วนที่สุดที่สว0007/1132ลง1เมษายน57นะครับเรื่องการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาเพื่อให้วุฒิสภาทำหน้าที่ตาม132วงเล็บ2และวงเล็บ3กราบเรียนนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อ้างมี2แผ่น
นะครับลงชื่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยหน้า2อ้างว่าตามรัฐธรรมนูญ273บัญญัติให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒินะครับเพื่อพิจารณานะครับต่างๆนะครับแต่การพิจารณาเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาว่าเรื่องนี้ใครจะเป็นคนเปิดสมัยประชุมเขาก็ห้อยท้ายว่าเมื่อมีความจำเป็นประโยชน์แห่งรัฐสมควรที่นายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลนะครับเพื่อทรงมีพระราชกิจการเรียกสมัยประชุมทีนี้ไอ้หนังสือเนี่ยมันก็มีข้อสังเกตนี่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา273เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงวรรค2ค่ะพูดถึงแต่วรรคแรกพูดถึงแต่วรรคแรกมันก็เลยเป็นประเด็นอันหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับลองดูนะครับเรื่องไกลพูดไปหลักฐานก็จะได้เห็นเป็นเรื่องๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับนี่หนังสือนี้นะครับถ้าติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าทางรัฐบาลโดยความเห็นของกฤษฎิกาเห็นแย้งว่าทำไม่ได้เพราะว่าต้องไปดูมาตรา273วรรค2นะฮะซึ่งก็ทำให้ทางวุฒิสภาก็ต้องทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งคือฉบับวันที่10นะครับ10เมษายนค่ะคือฉบับนี้นะฮะลองจับอีกทีนึงนะครับหรืออธิบายเนื้อความไปเป็นทีละขั้นนะครับอันนี้ก็เป็น2แผ่นเหมือนกันก็คุณสุรชัยเปลี่ยนไปนี่ปัญหาก็คือว่าการทำหนังสือวันที่10เนี่ยมีหนังสือของเลขาธิการวุฒิสภาถึงเลขาธิการคณะมนตรีด้วยอธิบายข้อกฎหมายนะครับการอธิบายข้อกฎหมายเนี่ยก็พยายามจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะตาพระราชกิจติกาเปิดสมัยประชุมวุฒิสภาได้ค่ะคือประชุมรัฐสภาเป็นวิสามันโดยให้วุฒิสภาทำหน้าที่นะครับอันนี้ก็ยังยันกันไปยันกันมาก็เลยไม่รู้ว่ามันที่24เมษาที่วุฒิสภาหวังไว้เป็นชั้นที่2เนี่ยจะสำเร็จหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจค่ะคือตั้งแต่ฉบับวันที่1เมษาเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างวุฒิสภากับคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ว่าไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนะฮะแล้วทำไมต้องออกมาวันที่10อีกครั้งหนึ่งค่ะคือออก2รอบออก2รอบเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งเรื่องความเห็นขัดแย้งไม่เหมือนกกต.จำได้ไหมฮะค่ะพอบอกว่าเอ๊ะเลือกตั้งจะไม่สำเร็จเพราะไม่มีผู้สมัครกกต.เนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยส่งยังไม่เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยส่งความเห็นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนประธานกกต.กับนายกก็ไปปรึกษาหรือขยายเวลาได้ค่ะใช่ไหมแต่อันนี้กลัวจะให้ขยายเวลาหรือไงก็ไม่ถามขณะเดียวกันพอวินิจฉัยออกมาเสร็จความเห็นไม่ขาดก็ต้องมาออก5/57นะวินิจฉัยให้กระบวนการเนี่ยนะครับก็ใช้มีปัญหาซึ่งกรณีนี้ควรจะเป็น214ที่ทำความเห็นไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวิจัย273วรรค2ยังไงเพราะเขียนไว้แน่นเป๊ะค่ะนะครับไม่มีบอกตรงไหนเลยว่าให้นายกรัฐมนตรีนะครับควรจะตำแหน่งไม่เป็นผู้ทูลเก้าเปิดสภาเปิดสมัยประชุมโดยตาพระราชกฤษฎีกาค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาที่ฝังเมื่อวานนี่อธิบายกันเนี่ยนะฮะไอ้ที่อยากได้นายกสรรหาสภาสรรหาเนี่ยมันไปไม่ได้ค่ะนะครับไม่รู้จะเปิดยังไงพอเปิดไม่ได้ไอ้สวที่เลือกตั้งเข้าไปแล้วก็ยังไม่ครบ95นะไอ้คนเก่าที่มีอยู่ก็จะทำหน้าที่มันก็เกิดปัญหาเดดล็อกกันขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเกมที่ฝั่งที่ไม่ชอบเลือกตั้งเนี่ยต้องไปแก้ละเพราะว่ามันมีเรื่องเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องไปทำให้มีประธานรัฐสภาไอ้การทำให้มีประธานรัฐสภาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกันก็คือต้องไปมีเลือกตั้งใช่ค่ะจริงๆก็จบนะคะแล้วก็ง่ายต่อไปงั้นคือคนที่จัดเลือกตั้งก็คือกกต.ถูกค่ะมีอำนาจเต็มค่ะก็ภายใน45-60วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วคุณก็ไปจัดการซะคุยเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนที่ทางวุฒิสภาต้องพูดเนี่ยนะครับคือ1ไปขอให้นายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองทุกพรรคและกกต.คุยกันว่าจะเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เร็วสุดคือ45วันค่ะแล้วอย่างวันนี้เพื่ออะไรเพื่อเลือกตั้งให้สำเร็จผู้แทนพอมีผู้แทนปุ๊บนะครับก็เปิดสมัยประชุมรัฐสภาค่ะสมัย
สามัญได้ซึ่งมี2แบบนะสามัญทั่วไปสามัญนิติบัญญัตินะครับเมื่อเปิดสมัยประชุมได้ก็เลือกนายกได้เมื่อเลือกนายกได้ก็เข้าสู่กระบวนการเนี่ยว่าวุฒิสภาก็ประชุมได้นะครับแต่อันนี้ไม่เอาไงหนึ่งไม่อยากได้นายกเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกไม่อยากได้ตัวแทนประชาชนไม่อยากให้มีประธานรัฐสภาอันนี้กูไม่ชอบกูไม่เอาแต่วันนี้พอสิ่งที่ชอบจะเอาเพราะว่าบอกเอ้าก็ต้องให้ประธานรัฐสภาเพราะนั้นง่ายนิดเดียวไปบอกไอ้คนชอบเอียงเนี่ยไปจัดเลือกตั้งให้เร็วให้มันมีส.ส.ซะให้มีส.ส.ซะภายใน45วันบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่นี่พอคุณไปปิดเสร็จคือปิดประตูหน้าต่างเสร็จตัวเองลืมไปอ้าวตอกหลอกเสร็จอ้าวฉันก็อยู่ข้างในด้วยอ้าวออกยังไงเนี่ยก็เอาตะปูไปถอนออกนะเอาค้อนไปถอนตะปูออกมาแล้วก็บอกเอามาเล่นกันใหม่นี่มันติดคอครับพี่น้องหลายคนเนี่ยอธิบายความไม่ได้อย่างนี้หรอกวันนี้อ่านเกมว่าวุฒิสภาเนี่ยแบะทำอะไรไม่ได้ต่อให้เลือกตั้งมาครบนะครับสมมุติว่าไอ้ที่แขวนไว้เนี่ยจะ30เมษายนไอ้30มีนาคม30เมษายนเนี่ยประกาศได้ 95% แล้วใครจะเปิดนั่นน่ะสิค่ะเปิดสมัยประชุมนะครับจะตายยังไงเพราะว่าคุณกำลังจะวินิจฉัยให้นายกนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะก็จะไม่มีนายกแล้วใครจะรับสนองอ่ะตอนนี้เห็นไหมฮะปัญหามันพันกันไปที่อธิบายบอกมันมีทางออกเพราะว่าวันนี้ไอ้คนที่คิดแผนการเนี่ยมันคิดไปคิดมามันขังตัวเองแล้วเห็นยังนะครับนั้นวุฒิสภาที่ทำความเห็นอะไรอธิบายความเนี่ยนะฮะวันนี้ตอบไม่ถูกนะครับแล้วจะให้ศาลวินิจฉัยเปิดดูยังไงก็ไม่มีช่องเพราะเกิดปัญหาว่ารัฐมนูลเนี่ยลืมนึกไปเหมือนกับฝากฝั่งประชาธิปไตยลืมนึกว่าวันหนึ่งมันจะมีคนไปปิดที่สมัครรับเลือกตั้งจนไม่มีผู้สมัครนะครับก็ปิดเอา28เขตทำไม28เพราะถ้าน้อยกว่า25เขาบอกว่าเดี๋ยวมันครบ95ใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่ปิดเขตเดียวเพราะศาลชี้ช่องมาใหม่บอกว่าเอาเขตเดียวก็ถือว่ามีเลือกตั้ง2วันใช่ค่ะนะคือกลัวเสียตังค์เยอะไงในการทำม็อบอะไรเนี่ยก็ปิดครับเอาหน่วยเดียวพอใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเมื่อไม่มีสภาผู้แทนสภาผู้แทนก็ต้องมีประธานสภาผู้แทนประธานสภาผู้แทนรัฐมนุนก็กำหนดให้ประธานรัฐสภาเป็นประธานรัฐสภาค่ะนะครับจะเอารองประธานบุตรมาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ไม่มีบทบัญญัติใช่ค่ะอันนี้เห็นชัดตอนที่ประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะครับเด็กแมลงสาบเนี่ยท้วงเลขาวุฒิสภารองเลขาวุฒิสภามาทำหน้าที่ได้ยังไงจำได้ไหมจำได้ค่ะทำไม่ได้เอาข้อกฎหมายก็วันนี้ไอ้คำพวกนั้นมาย้อนแหละรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ได้อย่างเดียวคือประธานวุฒิแต่จะกระโดดจากการทำประธานวุฒิไปทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาไม่ได้ค่ะไม่มีตรงไหนเขียนย้อนไปถึงขนาดนั้นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าวันนี้พี่น้องสบายใจข่าวดีวันสงกรานต์ก็คือว่าการประชุมวุฒิสภาถ้าจะเปิดไม่ได้สมัยวิสามัญค่ะนะเมื่อเปิดไม่ได้นะครับไอ้ที่จะวางตัวไว้ว่าโอ้พอเลือกตั้งมาครบก็เข้าไปปฏิญาณตนค่ะปฏิญาณตนเสร็จก็พร้อมจะทำหน้าที่ไอ้คนเก่าเลือกตั้งที่รักษาการก็จะพ้นไปพ้นไปกลายเป็นผู้ถูกล้อจะได้มาถอดถอนบวกลบคูณหารมีร้อยสัก150มี90เสียงนะไอ้สวฝันหาที่ไปชอบพูดไปเนี่ยแล้วครบแล้ว3ใน5พี่น้องเลือกนะนี่นะก็ทมอย่างเงี้ยเลยโดนแขวนไปเลยเซ็งเป็ดเลยตอนนี้นะครับนี่เมื่อวุฒิสภาเปิดไม่ได้ไอ้สิ่งที่คิดไว้เนี่ยใช่ไหมใช่วุฒิสภานะทำหน้าที่ตั้งนายกอะไรนะสรรหาสภาสรรหาไปหมดเลยบันไลค่ะบันไลไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องเห็นยังเพราะมันไปไม่ได้ก็วิธีแก้ง่ายนี่เดียวไม่ต้องทำหนังสือตัวนี้นะกกต.จัดเร็วๆกกปส.อย่าขวางนะคือไปไม่ได้แล้วการแก้ปัญหามันไม่ยากเลยค่ะก็คือทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือให้กกต.จัดการเลือกตั้งซะคือมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือของมันดีอยู่แล้วแต่ว่าคือไอ้เล่นแล้วคือไม่เคยชนะเพราะตัวเองไม่เก่งไงก็เลยกูไปล้มกติกานะพอล้มกติกาเสร็จอยากจะใช้กติกาที่ล้มที่จะหยิบก็เลยหยิบขึ้นมาไม่รู้ทำยังไงฉีกไปแล้วเนี่ยค่ะนะไปบล็อกเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวุฒิสภาวันนี้ก็แบะแบะ
ไอ้ที่สรรหามาไม่รู้จะทำหน้าที่ยังไงนะจะอ้าง132ทำได้วงเล็บ1วงเล็บ2 3อะไรเนี่ยนะฮะก็ทำไม่ได้บอกว่าตอนแรกจะวางแผนไว้คุณหญิงเป็ดเนี่ยมาทำหน้าที่โดยการเลือกมันเปิดไม่ได้ไม่ได้เมื่อมันเปิดไม่ได้เนี่ยการประชุมรัฐสภาสามัญเนี่ยจะต้องเปิดโดยผู้แทนเท่านั้นค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไปหาเหตุเป็นวิสามัญไอ้วิสามัญมันก็ไปล็อกไว้ใน129กัน273ค่ะนะครับว่าถ้าเป็นวิสามัญเนี่ยนะครับเป็นพระราชอำนาจก็นายกจะเปิดได้แต่คนที่จะขอเปิดเนี่ยค่ะต้องส.ส.นะค่ะนะครับส.ส.กับส.ว.1ใน3ทั้ง2สภาหรือส.ส.1ใน3ของ2สภาวุฒิเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เปิดไม่มีนะเดดล็อกเดดล็อกเลย คือวุฒิสภาเนี่ยคือแปลว่าสภาสูงแต่ในกฎหมายประเทศไทยคือสภาชั้น2ค่ะนะครับเขาให้ความสำคัญกับตัวแทนประชาชนค่ะนะครับทำหน้าที่ออกกฎหมายได้เสนอกฎหมายได้วุฒิสภาเสนอกฎหมายไม่ได้พิจารณากฎหมายงบประมาณก็ไม่ได้คือกันกรองอย่างเดียวไม่ใช่คือไอ้กันกรองเห็นชอบเนี่ยทำได้คือทำได้4เรื่องนะครับคือกันกรองกฎหมายนะครับตรวจสอบค่ะแต่งตั้งถอดถอนหลักๆ4เรื่องนะครับแต่4เรื่องนี้นะไม่ใช่ทำให้คำว่าซีเนเตอร์เนี่ยใหญ่ครับฟ้าเหมือนต่างประเทศไม่ใช่นะครับถ้าอ่านกฎหมายดีๆเนี่ยผมเป็นมาเนี่ยผมอ่านทะลุปูโป่งผมบอกว่าเป็นส.ส.เนี่ยยังช่วยพี่น้องประชาชนได้เพราะนั้นไอ้พวกที่เป็นอยู่ที่บอกว่าโอ้ฉันเป็นสภาสูงสภาสูงอ่านดีๆบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะส.ส.มีอำนาจมากกว่าคือสว.มีหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสภาผู้แทนยังไม่มีมันก็เกิดปัญหาไอ้ที่ไม่มีก็เพราะคนไปทำไม่ให้มันมีค่ะนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่า45ถึง68ปันนี้เรามีไปแล้วหลัง2กุมภาเนี่ยเรามีสภาไปแล้วมีนายกไปแล้วค่ะแต่พอปิดกั้นขวางขัดแล้ววันนี้อยากจะเปิดวุฒิเปิดไม่ได้ค่ะวุฒิสภาเรียกร้องรองประธานวุฒิอยากจะทำตัวจะรับฝันหนองแต่งจะได้เป็นประธานซะหน่อยปัญหาอะไรเนี่ยภาษาอะไรนะวัยรุ่นเขาบอกเวทดีริมเรื่องอะไรฝันเปียก ถ้าลักษณะอะไรไม่ทราบนะผมภาษาอังกฤษใช่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเออมันก็จริงเพราะนั้นวิธีแก้ไม่ใช่ให้นายกเนี่ยนะครับไปใช้มาตรา128 3นะครับมันต้องดู129เพราะอันนี้เป็นกรณีนอกสมัยประชุมหรือวิสามันค่ะซึ่งวิสามันเนี่ยจะทำได้นี่อยู่ดีๆไม่ใช่ขึ้นไปเนี่ยต้องมีผู้ร้องก่อนก็คือส.ส.1 ใน 3ของ2สภาค่ะหรือส.ส.กับส.ว.ของ2สภาคือสมมติว่าส.ส.ไม่พอเอายืมส.ว.มาเสริมได้ค่ะเอาเบี้ยสำรองมารวมได้แต่เบี้ยหลักเนี่ยวันนี้เบี้ยหลักไม่มีนะครับหน่วยงานหลักไม่มีสมาชิกหลักไม่มีมันก็เลยไปกันหมดนะครับสว.ที่มีอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้สว.ที่เลือกตั้งและรักษาการอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้เลือกตั้งใหม่ที่เข้ามาต่อให้ครบก็ทำไม่ได้เพราะเมื่อเปิดประชุมวุฒิไม่ได้วุฒิจะเปิดได้ต้องมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมรัฐสภาสามัญก็ต้องมีผู้แทนใช่ค่ะคุณไปล็อกผู้แทนไว้มันก็เลยเปิดไม่ได้ไอ้ที่เลือกไปก็เลยเป็นแม่สายบัวค่ะนะจะได้เข้ามาสู่สภาหรือเปล่าคือได้เป็นอ่ะไอ้ประกาศของประธานกกต.บอกว่าผลการเลือกตั้งรับรองไปเซ็นรับเสร็จก็ติดเข็มติดอะไรที่วุฒิสภารายงานตัวค่ะจะทำอะไรไม่ได้ยื่นบัญชีปปช.ก็ยังไม่ได้เลยเพราะยังไม่ปฏิญาณตนต้องปฏิญาณตนแล้วถึงนับกฎหมายปปช.กับกกต.ต่างกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นมีประมาณที่กระภาพเป็นสบ.แต่ในนามค่ะคือไปสภาก็ยังไม่มีปฏิบัติอะไรไม่ได้ค่ะนะครับก็เกิดภาวะแหละนะครับพี่น้องครับเอาเรื่องนี้เก็บไว้นานๆพอเก็บนานๆแปลว่าอะไรแปลว่านายกเนี่ยเป็นรัฐบาลโดยไม่ต้องมีผู้แทนค่ะเป็นยาวเลยตอนนี้นายกยิ่งลักษณ์ที่บอกว่าให้ลาออกให้พ้นด้วยสารรัฐธรรมนูญเป็นยาวเลยถ้าดูด้วยมาตรา181นะโอ้โหเป็นไปอีกนานอ่ะนะครับไอ้ที่พยายามจะเรียกร้องเนี่ยนะครับม้วนเดียวจบวันเดียวจบแขวนคอตายอะไรเนี่ยนะครับคงใช้เชือกไปหลายเส้นดังนั้นต้องรักษาเรื่องนี้เอาไว้ว่าการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเป็นวิสามัญตามที่วุฒิสภาร้องขอไปเนี่ยทำไม่ได้ค่ะเพ
พราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้อำนาจไว้แล้วจะไปอ้างมาตราสามมาตราเจ็ดมาตราเจ็ดประเพณีการปกครองสมัยอภิสิทธิ์เคยทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเราก็คิดว่าทำได้เหมือนกับแก้ตากฎหมายกู้เงินอ่ะก็อภิสิทธิ์แปดแสนล้านทำได้เอารัฐบาลทำ3.5 แสนล้านก็ได้แต่พอเป็น2 ล้านล้านบอกไม่ได้แล้วมันเยอะไปงงไหมก็มันเคยปฏิบัติมาแล้วบอกนี่บอกทำไม่ได้แล้ววันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะไปอ้างว่าเอ้าเคยเปิดสมัยวิสามันมานี่นะครับวันนี้ไม่ได้แล้วเพราะศาลบอกว่าเฮ้ยรัฐมนุนต้องตีเป๊ะๆนะโดยเฉพาะคุณเป็นพรรคเพื่อไทยค่ะคุณเป็นนายกมาจากพรรคเพื่อไทยคุณกระดิกอะไรนิดนึงผิดเนี่ยนะก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยก็ไม่มีกำหนดนะซ้ายขวาเนี่ยผิดอ่ะพอก้าวเสร็จมีคนมาบอกปกติออกเท้าซ้ายวันนี้ออกเท้าขวาผิดนะไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในยกก้าวเท้าออกจากบ้านผิดไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะมันจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องให้มุทิสภาเนี่ยรอการแต่งตั้งถอดถอนเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็จนกว่าจะมีประธานรัฐสภานะครับมันถึงจะเดินต่อได้ไม่อย่างนั้นเดินไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเดินปุ๊บนะสมมติอยากเดินเรื่องไกลเห็นละอ้าวร้องกกต.ครม.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อกฎหมายเนี่ยอ้าวผมจะร้องศาลมูลให้ขอถอนอีกรอบนึงเอาลองดูสิวันนี้ผมจะใช้ข้อกฎหมายแล้วเพราะนั้นวันนี้เตือนเลยรัฐบาลห้ามดำเนินการตามมาตรา273ด้วยอำนาจของฝ่ายบริหารเพราะ273วรรค2มันหยัดชัดว่าประธานรัฐสภาเป็นผู้กราบบังคมทูลและเป็นผู้รับสนองค่ะนะครับจะเป็นในกำนงกำนันที่ไหนมาตั้งตัวไม่ได้นะครับอันนี้คือกฎหมายนะครับพูดไปแล้วกินข้าวอร่อยไหมพี่น้องวันสงกรานต์เนะริ่มดูดีค่ะดีไหมมีอารมณ์ดีขึ้นไออีกฝั่งนึงเนี่ยสงสัยติดคอเลยกินน้ำอีกสองขวดนี่คือเหมือนวางหมากเองแล้วก็สะดุดหมากสะดุดวันนี้สะดุดแน่นอนนะครับผมเห็นช่องแล้วผมบอกโอ้โหงานนี้สนุกแล้วเช่นเดียวกับทางด้านอาจารย์พนัททัศนียานนท์ค่ะซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาบอกว่าส่วนตัวอาจารย์พนัทก็บอกว่าการประชุมวุฒิสภาในวันที่18เมษายนเนี่ยไม่สามารถเปิดประชุมได้เช่นกันใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีสภาผู้แทนราษฎรตรงกับที่ผู้เรืองไกรบอกนะคะบอกว่ามีส.ส.ให้เขาก่อนจึงจะเปิดประชุมวุฒิสภาโดยอาศัยมาตราต่างๆได้ทั้งนี้มองว่าปัญหาที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จทำให้ปัญหาเนี่ยมีต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดรัฐบาลเองก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะติดที่มาตรา181ตอนนี้จะทำอะไรก็ต้องขออนุมัติกับคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนนะคะการบริหารบ้านเมืองเหมือนเป็นอัมพาตซึ่งทางออกจากปัญหานี้ทั้งหมดก็คือกกต.ต้องไปจัดการเลือกตั้งให้เสร็จให้มีสภาผู้แทนราษฎรส่วนการเสนอให้มีการประชุมทั่วไปนั้นจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะการประชุมทั่วไปเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงประชามติและจริงๆแล้วการประชุมทั่วไปหมายความว่าสภาต้องอยู่ในวาระแต่ตอนนี้ปัญหาคือไม่มีสภาผู้แทนราษฎรทำให้เปิดประชุมสภาไม่ได้จึงย้อนกลับไปสู่ปัญหาแรกก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะคะอาจารย์พนัทบอกว่ามองย้อนกลับไปดูมาตรา132บอกว่ากรณีที่มีการยุบสภาไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่ได้เท่าที่รัฐธรรมนูญมาตรา132เนี่ยกำหนดไว้เท่านั้นจะมาอ้างมาตรา195หรือมาตราอื่นๆไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะเปิดประชุมวุฒิสภาโดยอ้างมาตรา132ก็ติดตรงที่ไม่มีประธานรัฐสภาครับค่ะแล้วก็ซึ่งเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการเกี่ยวกับการเปิดสภาส่วนกรณีที่ไม่สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาแล้วจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดนั้นเป็นไปได้มองว่าอาจจะเป็นทางแก้และทางออกของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาและมีความเป็นไปได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้เปิดประชุมวุฒิสภาตลอดจนดำเนินการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาเพราะเท่าที่ศาลรัฐธรรมนูญในระยะหลังนั้นวินิจฉัยมาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็หากเป็นเช่นนั้นจริงจะทำให้เรื่องยุ่งยากและซับซ้อนเพิ่มเติมไปอีกเพราะขณะนี้ก็เกิดความวุ่นวายขนาดหนักเพราะศาลวินิจฉัยว่าให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะแล้วไม่บอกให้ทำอย่างไรต่อไปทำให้การเลือกตั้งนั้นคาราคาซังอยู่ใช่ครับ
ก็มองไม่ต่างกันแต่ว่าข้อกฎหมายเนี่ยนะครับอาจารย์พนัสพูดถึง195นะครับแล้วก็มีทางวุฒิสภาก็พูดถึง273มันก็มีอีกอันนึงคือ129นะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับ195เนี่ยพูดเป็นบททั่วไปนะครับว่าเรื่องของบทกฎหมายพระราชหัตถเลขาพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดินต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะครับแล้วก็เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาตรา273เนี่ยวรรค2บอกว่าในกรณีที่ปปช.ส่งรายงานให้นอกสมัยประชุมนะครับให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภานะครับทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนี่เป็นประเด็นนี่คือประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญนะครับ129ก็มีเรื่องของวิสามัญที่บอกว่าส.ส.และส.ว.ทั้ง2สภารวมกันเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า1ใน3หรือส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน3ของทั้งหมดทั้ง2สภานะคือของ650เนี่ยนะต้อง1ใน3นะครับมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้นะกราบนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือที่วุฒิคณะทำวันนี้ต้องทำด้วยส.ส.ขอให้ส.ส.1ใน3เนี่ยไปเข้าชื่ออันนี้จะมีส.ส.ก็ต้องไปเลือกตั้งค่ะนะมันก็เลยเปิดไม่ได้นี่คือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2 3มาตราต้องไปให้ผู้ชมได้ดูจะได้ดูแล้วตามไปด้วยจะได้เหมือนเรียนกฎหมายแบบภาษาทั่วๆไปบ้างที่ไม่ใช่ภาษากฎหมายนะคะจะได้เข้าใจครับCU มาเลยนะครับก็ไปเปิดจากต้นฉบับเต็มอีกทีหนึ่งค่ะนะครับทีนี้ประเด็นที่อาจารย์พนัสพูดเนี่ยมันก็ร้อยไปตรงกับหนังสือของวุฒิสภาคืออ้าง132ค่ะนะครับใน132เนี่ยนะครับก็บัญญัติว่าในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนเนี่ยสิ้นสุดลงคือครบ4ปีนะครับหรือสภาถูกยุบอันนี้เข้าเงื่อนไขนี้จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้เว้นแต่ใช้เว้นแต่นะครับ1 2 3 1ก็คือเรื่องของมาตรา19 21 22 23 189 2นี่เป็นเรื่องประชุมเพื่อให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่เขาอ้าง3ก็เป็นชุมเรื่องให้มีถอดถอนบุคคลก็อ้าง2กับ3แต่นี่พูดถึงเฉพาะการประชุมวุฒิสภาไม่ได้เว้นแต่จะประชุมเรื่องนี้ประชุมได้แต่การจะประชุมได้ให้รัฐมนูลนี้ไม่ได้เขียนตอนเปิดว่าก่อนจะประชุมมันต้องเปิดวิสามันอันนี้ไอ้คนที่จะเปิดวิสามันเนี่ย273ไปเขียนไงประธานรัฐสภาเป็นคนเปิดโอ้ประธานรัฐสภามันก็เลยลืมนึกไปว่าเอ้ามันเขียนยังไงคือลืมร้อยต่อจิ๊กซอไอ้นี่เกิดเขาเรียกว่านะระบบคอมพิวเตอร์มีบั๊กค่ะนะบั๊กมันไม่มีบั๊กฮะบั๊กคือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มันไปต่อไม่ได้นะครับเมื่อมันมีบั๊กตรงนี้เนี่ยไอ้การประชุมวุฒิสภาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดประชุมรัฐสภาเท่านั้นค่ะอันนี้ไอ้การเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญก็ต้องมีประธานรัฐสภาเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลตาม273 2เป๊ะมันลืมนิดนึกไงเพราะอันนี้132กับ273มันห่างกันประมาณ100กว่ามาตราโยงกันไม่ถึงโยงไม่ถึงมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหาเนี่ยคือจริงๆมันไม่ควรจะเกิดหรอกเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาแค่45วันเลือกตั้งมันจบไปแล้วนะครับมันก็ไม่คือรัฐมนูลไม่สมบูรณ์แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ว่าวันนี้เอาความไม่สมบูรณ์มาเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนื่องจากคุณไปบล็อกเรื่องส.ส.เข้านะครับวุฒิสภาเดินไม่ได้แน่นอนคิดว่าวุฒิสภาสรรหาจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยที่อ้าง132ว่าจะมีการประชุมวุฒิสภาเนี่ยได้ตาม123ค่ะแต่ปัญหาเนี่ยคุณจะประชุมที่ไหนในเมื่อบ้านมันเปิดไม่ได้จะไปนอนที่ไหนนี่ก็โรงแรมคุณยังบุ๊กกิ้งไม่ได้เขาบอกคุณไปนอนได้ในโรงแรมอ่ะแต่คุณต้องบุ๊กกิ้งก่อนปัญหาก็คือวันนี้คุณบุ๊กกิ้งไม่ได้ไงนะครับเขาก็ไอ้เคาน์เตอร์แค่ตรงแค่เจียเขาก็บอกว่าให้ไอ้นี่ไม่ได้ให้กุญแจไม่ได้เห็นยังค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าง132อย่างเดียวไม่พอแล้วก็ทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดปัญหาด้วยตัวมันเองแล้วไอ้ที่บอกว่าเขียนไว้7ชั้น8ชั้นลืมชั้นที่9ชั้นเนี้ยครับพี่น้องสบายใจเลย
นะครับไอ้ที่บอกว่าโอ้พอชี้มูลท่านนายกเรื่องข้าวแล้วจะไปถอดถอนนายวุฒิสภาวันนี้วุฒิสภาทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะนะครับ310คนไม่มีทางจะถูกถอดถอนเลยเพราะเปิดสมัยประชุมไม่ได้ค่ะเมื่อนายกถูกถอดถอนไม่ได้ท่านนายกก็ไม่ได้310คนไม่ได้ค่ะไอ้ที่อยากจะได้มาตรา7ก็เป็นไปไม่ได้ค่ะก็เวทใครมีความทุกข์พี่น้องวันนี้วันของการใครทุกข์กันแน่ไม่ทุกข์ค่ะคือฝ่ายเราเนี่ยไม่ทุกข์หรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้1คือประธานรัฐสภามันไม่มีเพราะไม่มีสภาผู้แทนราษฎรมันก็เชื่อมโยงมาว่าการประชุมเปิดประชุมวิสามัญก็ทําไม่ได้ก็สวที่คุณกันไกบอกไงมีติดเครื่องหมายแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้ไม่ได้รายงานตัวได้อย่างเดียวเมื่อการทำหน้าที่ต้องปฏิญาณตนก่อนค่ะนะรัฐมนูลบัญญัติชัดการปฏิญาณก็ต้องเปิดสมัยประชุมค่ะเมื่อเปิดสมัยประชุมไม่ได้ก็ปฏิญาณไม่ได้เช่นเดียวกันล็อกหมดเลยตอนนี้ยุ่งอีลุงตุงนังแล้วเดี๋ยวจะมียุ่งต่อไปนอกจากนี้อีกเดี๋ยวว่ากันแต่ลองดูความเห็นคนอื่นบ้างสิค่ะมีไหมทางด้านของท่านพงเทพเทพกาญจนาค่ะก็บอกว่าการเปิดประชุมวุฒิสภานั้นในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าต้องเป็นกรณีที่ประธานวุฒิสภาเสนอไปอย่างประธานรัฐสภาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่จะไปทูลเกล้าถวายพระราชกฤษฎีกาเปิดวุฒิสภาครับขณะนี้ท่านพงเทพบอกว่าผมดูแล้วยังแปลกใจอยู่ว่าปัญหาที่ตามเข้ามาอีกเรื่องจะเป็นปัญหาอีกหรือไม่เพราะว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองสวชุดใหม่เข้ามาจำนวนหนึ่งและต้องประกาศสวที่เหลือภายในเวลากรอบเวลากำหนดไว้ในไม่ช้านี้กรณีนี้คาบเกี่ยวกันเมื่อประกาศเสร็จแล้วสวชุดใหม่ก็จะต้องเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องมีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันเลือกตั้งก็คือวันที่30มีนานะคะสมมติว่าวุฒิสภาชุดเก่าพิจารณาบางเรื่องมาระหว่างกระบวนการจะทำให้ถูกตั้งคำถามขึ้นมากขึ้นไปอีกซึ่งวุฒิสภาจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นหากวุฒิสภาพิจารณาเรื่องได้ส่วนหนึ่งและชุดใหม่จะเข้ามาต่อกันอย่างไรส่วนกรณีของนายสุรชัยเลี้ยงมูลชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1บอกว่าหากยังมีความเห็นต่างในเรื่องข้อกฎหมายสำหรับการเปิดประชุมวุฒิสภาจะส่งเรื่องไปอย่างศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยนั้นท่านพงเทพบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเขาติดต่อไปยังวุฒิสภาและขณะนี้ประเด็นนะคะส่งไปอาจจะไม่มีความแตกต่างกันก็ได้คงไม่ใช่ความเห็นที่ไม่ลงตัวแต่ละเอียดก็ต้องถามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นก็คือรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้นำพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นดำเนินการและประเด็นที่เกี่ยวกับวุฒิสภาโดยตรงก็คือกระบวนการพิจารณาถอดถอนควรจะเป็นวุฒิสภาชุดไหนชุดเดียวกันตลอดกระบวนการใช่หรือไม่ทำไมจึงขึ้นกลางๆคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาจะทำได้หรือไม่เขาบอกว่าประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรรอให้ได้วุฒิสภาชุดใหม่ให้ครบก่อนแล้วค่อยพิจารณาถอดถอนในนิคมมองว่าตอนนี้มันคาบเกี่ยวกันมากปกติคนที่พิจารณาเรื่องนี้ควรจะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะคะเมื่อพิจารณาตามข้อบังคับของวุฒิสภาแล้วไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแต่มีกระบวนการต่างๆทั้งหมดก็คือปัญหาที่มองเห็นคือท่านพงเทพมองประเด็นสำคัญเรื่องของการเชื่อมโยงกันของสวชุดเก่ากับชุดใหม่มากกว่าไม่ได้มองมุมเดียวกับอาจารย์พนัทครับก็ในหนังสือของเลขาธิการวุฒิสภาก็มองมุมนี้นะครับมีหลายมุมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ที่ท่านพงเทพเน้นย้ำเนี่ยก็คือมาตรา273ค่ะนะครับให้พี่น้องดูอีกที273เขียนว่ายังไงเฉพาะ273เนี่ยนะครับเอามาดูมาตรา273นะคะมี2วรรคทั้งวรรคแรกแล้วก็วรรค2นะคะเดี๋ยวมาบอกกับพี่น้องด้วยวรรค2เนี่ยลองอ่านวรรคแรกก็บอกว่าเมื่อได้รับรายงานตามมาตรา272แล้วให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวโดยเร็วแต่วรรค2เนี่ยไปขยายวรรคแรกต่อบอกว่าในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุมให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโอ้โหนี่สองช็อตเลยคือต้องเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาเท่านั้นถูกค่ะตรงไหนนะครับที่ให้ท่านนายกเนี่ยนี่เนี่ยคือคำอธิบายของท่านพงเทพคือให้นำกราบทูลกับให้เป็นผู้รับสนองค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านด้วยมาตรา273แล้วเนี่ยนะฮะไม่มีทางที่คณะรัฐมนตรีจะตาพระราชกฤษฎีกาได้เลยนะโดยนายกรัฐมนตรีได้เลยค่ะนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับมีหนังสืออย่างน้อยๆ2ฉบับอ้างถึง273เรื่องนี้
นี่คือหนังสือวันที่1เมื่อกี้ดูหน้าปกไปเนี่ยนะอันนี้อ่ะดูหน้า2อ้างถึงมาตรา273มั้ยนี่ค่ะมีลายเซ็นนายสุรชัยมาดูเลยหน่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้หนังสือที่ลงชื่อโดยนายสุรชัยเลี้ยงมุรชัยซึ่งเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1เนี่ยนะคะซึ่งก็มีการอ้างในหน้าที่2บอกว่าแรกเลยตามรัฐธรรมนูญมาตรา273บัญญัติให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาครับเพื่อพิจารณากรณีนี้ดังกล่าวโดยเร็วซึ่งข้อบังคับของการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2551ข้อที่117กำหนดให้ประธานวุฒิสภานัดประชุมวุฒิสภานัดแรกภายใน20วันนับตั้งแต่ได้รับรายงานและความเห็นของคณะกรรมการปปช.เพื่อกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการปปช.และผู้ถูกกล่าวหาทั้งนี้กระบวนการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของวุฒิสภาจะดำเนินกระบวนการไปตามข้อบังคับของการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2551หมวดที่6ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณสัก60วันเนี่ย ก็ตัวเองอ้างมาค่ะบุตรอ้างมาว่าใช้273ค่ะรัฐบาลก็ไปเปิด273ก็ไปเห็นว่าวรรค2เนี่ยบอกว่าให้ประธานรัฐสภารัฐสภาค่ะอ้าวแล้วทำไมส่งมาให้นายกรัฐมนตรีหน้าหนังสือเนี่ยหน้าแรกมันก็ต้องเขียนว่ากราบเรียนประธานรัฐสภาใช่ค่ะไม่ใช่กราบเรียนนายกรัฐมนตรีซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้เสนอกับผู้รับสนองถูกค่ะนะฮะมันก็เอวังด้วยประการราชานี้ตาแรมตาแรมค่ะแล้วก็มาดูฉบับวันที่10อ้างอีกดูที่อ้างสองจะเฉพาะ 3-4 บรรทัดแรกให้น้องปอยดูเอามาดูนะคะซึ่งมันติดกันเลยตั้งแต่วันที่1เมษาเชื่อมโยงมาถึง10เมษารีบจังเลยเนี่ยนะคะก็บอกว่าประเด็นสำคัญคือต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาถอดถอนบุคคลทั้งสองออกจากตำแหน่งตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา270ประกอบมาตรา273วรรค1และข้อบังคับของการประชุมวุฒิสภาพุทธศักราช2551หมวดที่6ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญสำหรับความจำเป็นและกรอบเวลาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นให้เป็นไปตามที่เคยมีหนังสือกลับเรียนนายกรัฐมนตรีทราบแล้วตามที่อ้างถึงค่ะค่ะก็อ้างถึงวันที่1นั่นแหละนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าต้องดำเนินการถอดถอนบุคคลทั้งสองค่ะคือท่านสมศักดิ์กับท่านนิคมนะออกจากตำแหน่งวันนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยเพราะทั้งสองคนไม่มีตำแหน่งแล้วใช่ค่ะนะท่านสมศักดิ์ไม่ได้เป็นส.ส.ท่านนิคมก็ท่านนิคมก็ครบวาระแล้วใช่ค่ะนะอยู่รักษาการก็ทำหน้าที่ไม่ได้เพราะปปช.ชี้มูลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าโอ้จำเป็นเหลือเกินต้องถอดถอนสองท่านวันนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีความจำเป็นเลยครับพี่ค่ะรอได้รอจนถึงสิ้นปีก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้การถอดถอนจากตำแหน่งถามว่ามันก็ต้องมีตำแหน่งไปให้ถอดถอนวันนี้ไม่มีแล้วนี่อ้างมาทำไมเนี่ยจับให้เห็นว่าไอ้เหตุผลที่อ้างแต่ว่ามีข้อนึงที่ให้พี่น้องตั้งข้อสังเกตประกอบมาตรา273วรรค1ไม่พูดวรรค2เห็นไหมคือเลี่ยงออกไปซึ่งปกติมันต้องเชื่อมกันต้องเชื่อมว่าเมื่อวรรค2เนี่ยในเมื่อคณะรัฐมนตรีและกฤษฎีกาเขาท้วงว่า273วรรค2เนี่ยบอกให้ประธานรัฐสภานะหนังสือวุฒิมาก็เลี่ยงเอาเฉพาะวรรค1เราจึงต้องเอาบทบัญญัติกฎหมายมากางให้พี่น้องดูจะว่า273มันมี2วรรคคือวรรค1กับวรรค2ค่ะนะครับไอ้วรรค1เนี่ยปปช.ส่งมาอ้าวคุณก็ทําไป132แต่132มันเขียนไม่ขาดมันเขียนลืมนึกไว้ว่าโอ้ยอนาคตกูจะไปล้มการเลือกตั้งส.ส.ก็เลยลืมผูกเรื่องนี้ไว้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องไปเติมนะครับถ้าเลือกตั้งไม่ได้ก็มีอย่างเดียวต้องให้นายสุเทพซึ่งเป็นอ้างเป็นรัฐาธิปัตย์ไปแก้รัฐธรรมนูญค่ะไปเพิ่มมาตรา132ว่าถ้าในกรณียุบสภาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งเนี่ยต้องถูกศาลวินิจฉัยให้เลิกไปเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้จัดให้นายสุเทพทำหน้าที่ทูล9ขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญของวุฒิสภาค่ะและเป็นผู้รับสนองโอ้โหก็ได้ด้วยค่ะต้องเขียนตัวนี้เข้าไปแบบนี้ต้องเขียนก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ประกาศมาเนี่ยไอ้ที่จะไปตั้งสภาประชาชนในยกอะไรนะสรรหาเนี่ยนะครับต้องแก้ตัวนี้ก่อนค่ะต้อง1132ให้มันเชื่อมโยงกับ273ก่อนเพราะ273
เขียนประธานรัฐสภาเพราะนั้นก็ต้องมาเขียนเงื่อนไขบังคับใน132ว่าภายใต้บังคับมาตรา273ค่ะต้องเขียนตักๆๆๆเอาไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่านที่ประชุมรัฐสภาเพราะวันนี้ไม่มีส.ส.นะแล้วเอาเรื่องที่เขียนเนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าวันนี้ไม่มีรัฐสภาผู้แทนเกิดเหตุความจำเป็นเพื่อเป็นไปตามประเพณีการปกครองมาตรา3มาตรา7ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญมันถึงจะใช้บังคับได้ต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนทีนี้ไอ้แก้เนี่ยมันก็มีเงื่อนเวลาบังคับนะครับพอเปิดมา17 18เอาเรื่องท่านนายกเรื่องกวินข้ามไปอีกอาทิตย์นึงอ่ะไม่ทันแหละไอ้ที่วาดฝันไว้จะยังงุ่นอย่างงี้ไม่ลงล็อกนะครับพี่น้องสบายใจหลังสงกรานต์ยังเที่ยวสนุกอยู่ใช่ค่ะนะครับแต่ยืนยันต้องช่วยกันยืนยันไปบอกว่าวุฒิสภาจะทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะเพราะคุณอ้าง273ทั้ง2ฉบับใน273 วุฒิสภาต้องทำหนังสือกราบเรียนใครครับประธานรัฐสภาแต่ทั้ง2ฉบับนะครับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเห็นไหมฮะไม่ถูกต้องกันเลยเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องเลยนะครับกล้องลองจับดูที่ทั้ง2ฉบับด่วนที่สุดนะครับวันที่1กับวันที่10 10นะครับตรงนี้ต้องกราบเรียนประธานรัฐสภาค่ะนะครับถึงจะดำเนินการตาม132ได้ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ไปว่ากันค่ะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับพักสักครู่ค่ะกับพี่น้องนะคะก็ชุ่มฉ่ำกับสงกรานต์มาดูเนื้อหาสาระของหลังสงกรานต์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสบายใจหน่อยนะคะวันนี้พักสักครู่กันค่ะแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ นะคะที่คือปอยเนี่ยไม่ได้เปียกน้ำมาเป็นเวลาสัก10ปีแล้วคุณเรืองไกร เพราะว่ากลัวดำไม่ได้เปียกน้ำ ไม่ใช่ไม่ได้อาบน้ำ ไม่ได้เปียกค่ะไม่ได้เปียกหลับไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์เพราะว่าหนึ่งคือเวลาเดี๋ยวนี้บ้านเรามันพัฒนาไปละคือสงกรานต์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนสงกรานต์แบบสมัยก่อนคือสงกรานต์แบบไปก่อทรายในวัดไปรดน้ำไปสงน้ำพระใช่ค่ะน้ำพระใช่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเป็นการนำประเพณีเนี่ยมาทำเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเหมือนกันก็มีการเล่นน้ำกับแบบสาวๆต้องแบบนุ่งสั้นต้องโดนปะแป้งแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้มีการฟ้องร้องกันทางกฎหมายเพราะว่าไปทำอะไรกันเกินกว่าที่เทศกาลคนจะทำได้ก็รดน้ำบางทีไปรับไปแตะต้องตัวอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นแบบเคยไปที่พระนครศรีอยุธยาโหดมากค่ะขับรถไปนอนมาที่หน้ารถเลยจะให้เราจอดให้เราเปิดรถให้ได้อะไรเงี้ยคือแบบบางอย่างคือวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกที่ของพระนครศรีอยุธยานะคะอย่างที่อยุธยาเองคนส่วนใหญ่ไปก็อยากไปดูประวัติศาสตร์ไปดูเรื่องราวเก่าแก่ของทางเมืองหลวงของเราแต่พอไปแล้วอยากจะให้ทุกที่ล่ะค่ะใช้วันสงกรานต์ในกันแบบพอเหมาะพอควรครับคืออย่าเกินเลยกันถึงขั้นแบบว่าขอจับแก้มสาวๆแล้วก็ปะแป้งหน่อยปะทีแบบนะคะก็เช่นเดียวกันคล้ายๆกับเรื่องราวทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยครับคือมันมีกฎหมายกำหนดไว้บัญญัติไว้ว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยแต่วันนี้กลับกลายเป็นเอาอะไรที่มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ครับคือทำกันจนกลายเป็นประเพณีไปละครับว่าต้องทำแบบเนี้ยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งอย่าอยู่นานอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวใช้วิธีการนอกจากกฎหมายเนี่ยมาให้ออกจากตำแหน่งนี้วันนี้คนก็เลยมองว่าถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเหมือนที่คุณเรืองไกรบอกสบายใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญการเปิดประชุมสภาการเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อจะถอดถอนเราก็เบาใจแต่ว่ามีสิ่งนึงที่เรากลับมามองว่าแล้วแกนนำล่ะ18เมษายนเช่นกันก็ต้องมาลุ้นเหมือนกันคุณดูใส่เกลือคุณจตุพรพรมพันธ์ครับก็คงเตรียมข้อมูลหลักฐานแถลงต่อศาลให้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรที่จะทำให้จะต้องถอนการประกันนะครับเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแล้วก็ทำด้วยความสงบเรียบร้อยดีไม่มีออกไปละลานไปคล้องโซ่ปิดนู่นปิดนี่อะไรนี่ไม่มีนะครับเพราะว่าการปาฝ่ายเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นเรื่องปกติเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นนะครับก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรอันนี้พูดถึงในหลักการนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับอีกด้านหนึ่งนะซึ่งใช้เหตุผลเนี่ยไปหลีกเลี่ยงนะการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้มันน่าจะหนักหนากว่ากันเยอะนะครับแต่ว่าบ้านเมืองอย่างที่บอกนะครับกติกาเมื่อมันไม่ได้ใช้
นะอย่างถูกต้องมีการบิดเบือนไปนะครับมีการใช้อย่างสองมาตรฐานเนี่ยอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับโดยเรื่องราวปกติเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะนะครับแต่บ้านเมืองมันเกินกว่าเหตุผลและหลักการมามากแล้วทำอย่างไรจะดึงกลับไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของวุฒิสภาเองเนี่ยนะครับก็ที่คุยกันไปเมื่อสักครู่ก็อยากจะฟังความเห็นทางวิชาการของอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์เช่นกันค่ะอาจารย์ปริญญาบอกว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญแม้ว่ามาตรา132วงเล็บ3เนี่ยให้ข้อยกเว้นในการประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีมติถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งแต่ขณะเดียวกันมาตรา273ที่ระบุว่าการเรียกประชุมวุฒิสภาการนอกสมัยเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการดำเนินการถอดถอนเนี้ยหากอยู่นอกสมัยการประชุมรัฐสภาให้เป็นอำนาจของประธานวุฒิสภาเสนอให้ประธานรัฐสภาเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่ขณะนี้ประธานวุฒิสภาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังปปช.ชี้มูลความผิดอีกทั้งไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเหตุเพราะรัฐสภาถูกยุบไปแล้วดังนั้นจีแสดงให้เห็นว่าตัวรัฐธรรมนูญนั้นขัดกันเองอาจารย์ปริญญาบอกว่าทางออกที่พอจะเห็นได้ก็คือตัวรัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่มีจึงขอกล่าวในอนาคตว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า1ให้มีการเพิ่มวรรค3ในมาตรา273โดยอาจจะระบุให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลได้เองเลยกรณีนี้นอกสมัยประชุมสภาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีเกิดเช่นนี้อีกแล้วก็2กรณีสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบลงก็ให้พิจารณาเฉพาะวรรคหนึ่งอย่างเดียวก็พออันนี้ถือเป็นข้อถกเถียงกันในอนาคตว่าควรทำอย่างไรเป็นกรณีศึกษาช่องว่างของรัฐธรรมนูญได้ว่าระหว่างมาตรา132วงเล็บ3นั้นขัดแย้งกับมาตรา273วรรค2ส่วนจะพิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นการจะให้ศาลรัฐธรรมนูญมาชี้ขาดว่ากรณีนี้ควรจะใช้ข้อกฎหมายใดดีทำไม่ได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ชี้ขาดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณีนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นอีกทั้งไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างองค์กรเนื่องจากองค์กรเดียวที่มีความขัดแย้งคือวุฒิสภาต้องขัดแย้งกันมากกว่า1องค์กรขึ้นไปดังนั้นคงไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญค่ะไอ้ท่อนหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณปริญญาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อขัดแย้งมันเหมือนกับกกต.กับคณะรัฐมนตรีอ่ะค่ะนะครับแต่เห็นด้วยในท่อนแรกที่ว่านี่คนเขียนรัฐธรรมนูญด้วยคนหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะนะฮะใช่ไหมก็คุณผมคิดเลยไปตูนอาจารย์ปัญญาน่าจะไม่ใช่อาจจะเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นนะครับก็ต้องขอไปนะครับแต่ว่าการพูดถึง132กับ273เนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกันอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าอาจจะต้องไปแก้ไขเพิ่มเติม132ค่ะนะครับแต่อาจารย์ปริญญาบอกว่าต้องเพิ่ม273วรรค3นะครับถ้าจะเพิ่มเนี่ยต้องเพิ่มในเรื่องของนะครับการในกรณีที่ปปช.เนี่ยส่งรายงานให้ในระหว่างมีการยุบสภาหรือสภาครบวาระนะฮะให้นะครับประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลและเป็นผู้รับสนองไอ้อย่างเงี้ยไปได้นะครับแต่ปัญหาจะไปได้ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญก่อนไอ้การแก้รัฐธรรมนูญอีกแหละวุฒิสภาแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้อ่ะนะต้องเป็นส.ส.ใช่ค่ะมันก็วนกลับไปหาการเลือกตั้งอยู่ดีที่เดิมที่เดิมต้องมีส.ส.เพราะนั้นเนี่ยไอ้การเขียน132ไว้กับ273ห่างกันร้อยกว่ามาตราเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาของคนเขียนรัฐธรรมนูญที่บอกว่าโอ้เตรียมการมาดีแล้วเตรียมการมาดีจริงๆจะล็อกทุกอย่างให้เข้าทางคือตั้งสสรคุณอะไรนะประสงค์สุนสิริตั้งได้เดือนหนึ่งแต่ไอตอนรายงานเนี่ยบอกว่าเราทำมาแล้ว2เดือนผมก็บอกว่านี่มันปรุงอะไรนะท้องก่อนแต่งอะลักษณะอย่างนั้นท้องเดือนคือเวลามันบอกชัดไงพอผมอ่านรายงานการประชุมปุ๊บทำมา2เดือนมัน2เดือนได้ยังไงก็เพิ่งตั้งมาเดือนเดียวนี่ให้เห็นชัดว่ามันมีใครก็ว่าคัมภีร์รูปแบบทำให้พอๆกันแล้วนะครับอันนี้273เนี่ยจะแก้อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอก
นะครับก็ทำได้แต่ต้องเป็นรัฐสภาค่ะนะต้องไปใช้มาตรา291เฮ้ย291ก็เท่ากับแก้เป็นรายมาตรานะก็จะมีปัญหาอีกนะปารัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยอีกว่าทำไม่ได้นะครับจะแก้ทั้งฉบับก็ต้องทำประชามติเห็นไหมมันล็อกกันหมดเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์พนัสพูดนะท่านรองพงเทพพูดหรืออาจารย์ปริญญาพูดเนี่ยนะครับก็พูดไปตามตัวบทกฎหมายว่ามันเกิดปัญหาแล้วไม่ว่าคุณจะไปแก้132หรือ273คุณก็ต้องแก้มาตราใดมาตราหนึ่งก็คือต้องไปแก้แต่เมื่อมันยังไม่ได้แก้ค่ะเมื่อมันยังไม่ได้แก้การประชุมวุฒิสภาตามมาตรา132ก็ทำไม่ได้เพราะการประชุมมันต้องมีสถานที่ประชุมใช่ค่ะไอ้สถานที่ประชุมมันก็ต้องไปเปิดประชุมค่ะเมื่อมันเปิดประชุมไม่ได้มันก็ประชุมคือประตูเปิดไม่ได้อะเปิดประตูไม่ได้ก็เข้าไปประชุมไม่ได้มันก็แค่นั้นเองคือมีสิทธิ์ที่จะประชุมแต่ไม่มีสถานที่ให้ประชุมต้องรอคนไขกุญแจเข้าไปถูกต้องแล้วครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เกิดปัญหานะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยยิ่งถ้าไอ้ฝ่ามือมีฉายบอกไอ้นายกพ้นก็เปิดบุตรเพื่อทำหน้าที่รัฐสภาตั้งนายกคนกลางไม่ได้นายกสรรหาทำไม่ได้อีกเช่นกันนะครับจะใหไปยังไงอยู่ยังไงนะครับบ้านเมืองก็จะอยู่ในภาวะนี่กระอักกระอ่วนอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วปัญหามันจะตามมาน้องปอยพูดถึงเราพูดถึง17 18ข้ามไปก็สัปดาห์สุดท้ายของเมษาใช่ค่ะแล้วก็เข้าสู่พฤษภานะครับงบประมาณไม่มีนั่นน่ะสิค่ะงบประมาณ58ยังไม่เกิดการปฏิสนธิเลยตอนนี้ใช่แล้วไม่มีแววด้วยไม่มีแววค่ะตอนนี้ไอ้ปัญหาใหญ่กว่านั้นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ออกคำวินิจฉัยเนี่ยนะผมก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลไปเยอะด้วยความเคารพนะครับทั้ง8 9คนเนี่ยนะครับแม้ว่าบางท่านเนี่ยผมจะบอกว่าท่านไม่ได้โปรด9แหละแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติเราก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่พวกท่านทำไว้เนี่ยมันเกิดความยุ่งยากทางวินัยการเงินการคลังขึ้นมาพอไปบอกอ้างมาตราวินัยการเงินการคลังขึ้นมาท่านไม่ดูรัฐธรรมนูญก่อนวินิจฉัยเหรอกฎหมายวินัยการเงินการคลังวันนี้ไม่มีค่ะดังนั้นการจะใช้เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณเนี่ยทำไม่ได้เลยปัญหาเกิดค่ะเกิดแล้วครับเงินเนี่ยเข้าได้ออกไม่ได้เงินเข้าไว้บัญชีหนึ่งเงินออกไว้อีกบัญชีหนึ่งนี่กฎหมายเงินคงคลังกฎหมายวิธีการงบประมาณกฎหมายที่ออกทุกปีเขาเรียกว่ากฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะออกทุกปีอ่ะปีหนึ่งออกเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ว่าจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่รายได้ประชาชาติเท่าไหร่ขาดดุลเท่าไหร่จะออกงบสมดุลเกินดุลขาดดุลเนี่ยนะครับมันต้องทำทุกปีแต่นับแต่นี้ไปทำไม่ได้เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่าการตรากฎหมายเพื่อใช้เงินแผ่นดินเนี่ยต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะไอ้เคร่งครัดนี่มีกฎหมายวินัยการเงินการคลังประกบอยู่แล้วศาลดันพูดไปวินิจฉัยแล้วนะผูกพันไปหมดแล้วและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีงบการเงินแผ่นดินซึ่งสตง.ไม่เคยตรวจได้ทันเลยใช่ค่ะผมเนี่ยเป็นกรรมาธิการอยู่ปีเดียวผมเข้าบอกเอ๊ะใครมันอยากเป็นกรรมาธิการเนี่ยคืออยากบอกข้าราชการประจำฉันใหญ่นะฉันจะแขวนงบคุณนะฉันมีงานพรรคพวกเงี้ยนะคุณจะตัดให้ฉันกี่ไร่เท่าไรฉันจะได้เอาไปเก็บหัวกงหัวคิวจ้ะให้ผมอยากรู้ผมก็เลยมีปีสุดท้ายผมบอกปีนี้ขอเข้าไปเป็นกรรมาธิการในนามพุทธยุ่งเลยเพราะว่าไอ้กฎหมายงบประมาณเนี่ยผู้วุฒิเนี่ยแก้ไม่ได้ผู้แทนเท่านั้นค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนั่นเอาเงินประจำตำแหน่งสสสบบรรจุมาในกฎหมายงบประมาณค่ะเงินไม่มากไม่กี่สิบล้านแต่หลักการอันนั้นต้องเป็นกิจฎีกาเป็นพระราชกิจฎีกาเนี่ยนะครับความอะไรเนี่ยของอภิสิทธิ์แล้วมันก็คามาตลอดนะเพราะมันแก้ไม่ได้ค่ะผมก็ทักท้วงไว้แต่ว่าผมก็บอกว่าเอาละเงินเป็นล้านล้านเนี่ยไอ้เงิน50-60 ล้านเนี่ยไม่ว่าหรอกแต่ทำให้เห็นความไม่รอบคอบความฝับเฝ้าของคณะรัฐมนตรีแล้วมันทะลุมาถึงวุฒิไงแล้วไอ้วุฒิคนอื่นเนี่ยดูไม่เป็นหรอกนะครับเรื่องการเงินการคลังการบัญชีต้องคนนี้แต่ว่า2ปีก่อนเราไม่เคยดูไงพอดีมาปีนั้นเป็นเรื่องของจะขึ้นเงินเดือนไอ้เงินประจำตำแหน่งของสสสว 5-6,000 บาทมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ที่บอกไว้เนี่ยนะครับความยุ่งเหยิงของบ้านเมืองเนี่ยนะครับมีส่วนนึงเนี่ยนะครับเมื่อเราไปใช้กฎหมายแล้วไปตีความกฎหมายที่มัน
บิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้ทำโครงการเมกะโปรเจกต์2ล้านล้านนะครับอินโดล่อไป14ล้านล้านใช่ค่ะนะของเรา2ล้านล้านโอ้โหโกงกันไปเจ็ดเท่า1ล้านล้านเอาไปไหนคุณก็ตรวจสอบกระบวนการเนี่ยนะครับเหมือนสมัยก่อนสุวรรณภูมิบอกโอ้โหไม่ให้เปิดแล้วเปิดแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมค่ะแล้ววันนี้จับทุจริตได้สักกี่โครงการไม่มีเห็นไหมฮะค่ะแต่ว่าเมื่อไปล็อกไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะออกยังไงไอ้คนจะเป็นรัฐบาลใหม่ไอ้รัฐบาลเนี่ยให้สภาประชาชนก็ปวดหัวค่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจนบางรายการผมออกสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังว่าเอาสีเขียวมาทาทับสักทีดีไหมเนี่ยเพราะมันยุ่งเหยิงไปหมดนายกมาจากองคมนตรีก็คิดว่าเก่งกาจสามารถเป็นผบ.ทบ.มาเก่าอะไรจะชอบทุดงแถวเขาใหญ่เที่ยงเนี่ย นั่นไปตากฎหมายผิดไป200กว่าฉบับค่ะนะไอ้ประธานเนี่ยโอ้โหมือหนึ่งปริมาจารย์ชั้นอ๋องเขียนกฎหมายปฏิวัติเขียนกฎหมายแม้กระทั่งจะอยู่เบื้องหลังมีชัยทั้งนี้เลยมีชัยเหรอระบุไปเลยก็ใช่ประธานตนช.ไม่รู้เลยตากฎหมายผิดไปค่ะรวมถึงไอ้กฎหมายไอ้สภาพัฒนาการเมืองผ่านได้แบบผ่านไม่กี่เสียงด้วยมั่วมากค่ะนะครับวาระหนึ่งไม่ครบมาครบวาระสามวาระหนึ่งครบวาระสามไม่ครบฮิลุงดวงนางฮิเลเคค่ะคนดีพวกเราเนี่ยคนดีครับพี่น้องดีปราบคอร์รัปชันเป็นประธานบริษัทโกงไปหมื่นกว่าล้านก็ปราบคอร์รัปชันอยู่นั่นแหละปราบคอร์รัปชันคนดีศรีรัตนโกสินทร์นะครับอีกพวกหนึ่งดีประธานบันข่าวนะครับอิดอะไรไปอิดชลาเลยอิจฉารานะค่ะเอางบสอไปเป็นร้อยล้านมานั่งที่มาดูแล้วเป็นตัวแน่จริงเอามาให้ผมดูไหมค่ะแล้วก็กลุ่มของคนที่ปราบคอร์รัปชันเอาอารมณ์อะไรข้ามมาไม่เสียภาษีไม่ใช่ไม่เสียภาษีเสียแต่พิกัดน้อยค่ะคือถ้ามันสำแดงเท็จสำแดงอีกพิกัดหนึ่งคืออัตราภาษีมันเหมือนพวกดาราเนี่ยที่ออกเวทีเนี่ยโอ้คนดีค่ะโครงการตุ๊กวีดแต่ถึงเวลาเอาคนรถคนรับจ้างไปรับตังกระจายภาษีเนี่ยคนดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าวินิจฉัยไปแล้วนะครับวันนี้วุฒิสภาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผู้แทนเนี่ยเขาพ้นไปแล้วไม่เป็นไรวันนี้พอชี้ช่องใน310คนบอกมึงชี้ไปเถอะชี้มูลไปเลยนะครับจะตัดพยานกี่ปากก็ตัดไปเพราะยังไงเข้าไปก็ถอดถอนไม่ได้เพราะไม่มีผู้แทนค่ะเมื่อไม่มีผู้แทนก็เปิดไม่ได้หวังแค่ว่าถ้าชี้มูลแล้วให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ตนเองก็แค่หยุดคิดแค่นั้นนายกก็บอกก็ดีเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยไม่งั้นเดี๋ยวนั่งรถไปนู่นไปนี่คนก็มาดูว่าทะเบียนรถอะไรค่ะนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมไงท่านนายกเนี่ยจำใจต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะ181บังคับนะครับจะไปเอาความสุขส่วนตัววันนี้ลำบากนะครับกระแสคนนู้นคนนี้มากับไล่2ปีแรกเนี่ยท่านก็ยังว่าโอ้แต่วันนี้ศักดิ์ศรีความเป็นนายกเนี่ยนะครับถูกกระทำย่ำยีมาใช่รวมกระทั่งศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงด้วยโอ้โหค่ะมันเล่นกันเนี่ยนะครับเล่นกันแบบโอ้โหนี่ไม่ได้ให้เกียรติชื่อเรียกอะไรสารพัดนะครับนั้นเรื่องงิ้วเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิการศึกษาแต่ก็อย่างว่านะไปเรียนเมืองนอกเพื่อนไม่อยู่ฉกเมียเพื่อนเลยโอ้ใช่ไหมฮะเพราะยังไม่เลิกกันเลยนะค่ะนะครับพยาบาลเข้าไปไล่ป้ามพยาบาลเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนะครับคนดีคนดีต้องแบบนี้นะครับคนดีต้องแบบนี้ดังนั้นอันนั้นเนี่ยเมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อว่าฝามือออกมาเนี่ยแต่ไอ้273ที่ทั้งอาจารย์ฝามท่านบอกเนี่ยนะครับเกิดปัญหาของรัฐธรรมนูญค่ะนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญมีปัญหาไอ้จะแก้ก็แก้ไม่ได้ใช่ค่ะจะถอยก็ถอยไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้ก็มันไม่มีวรรค3อ่ะมันมีแต่วรรคมี2วรรคเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องไปเติมวรรค3ใน273แล้วเติมยังไงล่ะแล้วเติมยังไงก็ต้องไปให้นายสุเทพค่ะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะเขียนตรงนู้นแก้ตรงนี้นิรโทษกรรมตัวเองวันนี้ยังไม่ต้องไปหาศาลก็ไม่ต้องไปหาศาลอีกต่อไปยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ทุกคนที่ไม่มาหาฉันไม่มาปิดๆถ้าปิดๆอาจจะค่อยให้ไปค่าก๋วยเตี๋ยวโอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
มันไปไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆที่วุฒิสภาพยายามจะหาเหตุผลมันก็ยิ่งยุ่งหนักเข้าไปใหญ่จากความเห็นของสามอาจารย์เอามาดูความเห็นทางราชการค่ะเป็นหนังสือราชการของเลขาธิการของเลขาธิการวุฒิสภาลงวันที่10เหมือนกันค่ะนะครับเอกสารประกอบเนี่ยนะครับหน้าที่9วรรคสุดท้ายนะครับเขาบอกว่านะครับ1 2 3 4 5 6 6บรรทัดเดี๋ยวเอากล้องจับก่อนเดี๋ยวอ่านให้ฟังทีมงานจะได้พี่น้องจะได้รู้ไปด้วยวรรคสุดท้ายนะครับซีอยู่ได้ใกล้กว่านี้ไหมครับได้ใกล้กว่านี้ไหมครับจะได้เห็นตัวใหญ่หน่อยเอาเฉพาะบรรทัดสุดท้ายเอาเฉพาะบรรทัดสุดท้ายครับ6บรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่ความเห็นนะนี่นะครับอันดูไปด้วยกันนะครับพี่น้องอันหนึ่งตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีเนี่ยหนึ่งหน่วยแล้วนะและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่าข้อเท็จจริงขณะนี้มิได้มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาคืออันนี้ตำแหน่งเดียวกันหรือประธานวุฒิสภาอันนี้พูดถึงของท่านนิคมซึ่งทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาก็หมายถึงว่าไม่มีประธานวุฒิที่จะทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาแปลว่ารองประธานวุฒิไปทำหน้าที่ไม่ได้ใช่ค่ะนะครับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภาได้ดังนั้นกระบวนการในการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา273วรรค2เห็นไหมวรรค2มาห้อยอยู่นี่ใช่ค่ะก็มิอาจที่จะดำเนินการเพื่อให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้เช่นกันนี่ความเห็นของคณะรัฐมนตรีกับกฤษฎีกาค่ะสำนักงานเลขาวุฒิสภาอันนี้เป็นหน่วยที่3มีความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อถกเถียงทางวิชาการอยู่ก็นี่ไงอาจารย์พนัสท่านพงเทพคุณปริญญาเนี่ยนักวิชาการไม่สามารถหาข้อยุติได้นะจึงยังไม่อาจถือเป็นข้อยุติได้ชัดเจนเปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันอยู่อ่ะเนี่ยห้อยได้อยู่6บรรทัดเนี่ยนะครับก็ไปหยิบใช้ประโยชน์พี่น้องเห็นแล้วก็เอาไปนะครับเที่ยวสงกรานต์ให้สนุกก็ตอนแรกก็เอ้ยทำไมเขาวางแผนกันซับซ้อนมากเออมากหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยท่านนิคมก็ยังยืนยันว่าท่านนิคมเนี่ยทำหน้าที่แม้นว่าจะหมดวาระจากการเป็นสวเลือกตั้งท่านก็ยังต้องรักษาการการเป็นประธานวุฒิสภาอยู่ก็ไปให้ปปช.ลงเขียนไงก็ไปให้ปปช.ทำไม่ได้ซอยเลยท่านต้องหยุดไม่ปล่อยแล้วหยุดเลยใช่ต้องหยุดเลยสามทับมาเสร็จแล้วก็วางต่ออีกครับท่านนี่คงไม่อยู่รองประธานวุฒิคนที่หนึ่งต้องมาทำหน้าที่ประธานวุฒิต่อสบายแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บอาจจะทำอะไรต่อล่ะนายกปปช.เสร็จปุ๊บต้องส่งมาที่วุฒิวุฒิเสร็จประธานวุฒิคือใครสุรชัยจัดการเลยวางไว้แต่ปรากฏว่าเปิดประชุมไม่ได้ไม่ได้แล้วจะถอนถอนแบบไหนล่ะพอคุณอ้างเขาก็เปิดกฎหมายตามที่คุณอ้างแล้วใช่ไหมนายกอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าถอดถอนคือต้องถอดถอนในการประชุมและก็ต้องโหวตกันในที่ประชุมแต่พอเปิดประชุมไม่ได้จบจบแน่นอนครับไปไม่เป็นละค่ะนะครับพอไปไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่อย่างมากก็ทำได้คือแขวนนายกแขวนนายกคือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลเนี่ยอาจจะให้พ้นจากตำแหน่งก็จะไปติดปัญหาที่ท่านใจเกษมว่าท่านใจเกษมก็บอกว่าเอ้าก็พ้นตามมาตรา180ใช่ไหม180วงเล็บ1คือโยงไป182นะครับก็บอกว่าไม่ให้ทำหน้าที่ตามคำร้องของกลุ่มสวเนี่ยค่ะแต่181มันมีอยู่ไงก็ต้องรักษาการก็ต้องรักษาการอยู่ดีคือมันต้องก็ต้องถามเพราะว่ามันพันกันไว้เพราะว่ามัน180คือรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเขียนไว้ชัดว่าบ้านเมืองเนี่ยขาดฝ่ายบริหารไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยขาดได้เพราะช่วงสั้นๆก็คือเลยกำหนดให้มีการเลือกตั้งไม่เกิน60วันนะครับและแต่ก็ไม่ให้เร็วกว่า45วันก็กลัวว่าจะย้ายพักไม่ทันจะเกิดปัญหาเหมือน40ค่ะนะครับมันก็เลยกำหนดกรอบ45ถึง60วันพ่อท่านทั้งหลายเนี่ยก็ไปบล็อกเพื่อให้เรื่องพวกนี้ดำเนินการต่อไปไม่ได้ค่ะนะครับแล้วคิดว่าพอดำเนินการไม่ได้ก็จะเข้าทางตัวเองได้อำนาจนะได้อำนาจตามมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยด้วยประการราชนีนะครับเพื่อจะส่งต่อไปให้กลุ่มพรรคพวกตัวเองที่อยู่ในสภาสูงไอ้สภาสูงก็ทำมาเสร็จก็ไปอ้างพออ้างเสร็จ
ติดคอนะครับก้างติดคอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะนะครับอยู่ในภาวะไปแบบคือเห็นอยู่ลำไรว่าเป็นแบบเนื้อชิ้นโตใกล้ละเสร็จแน่ได้แน่อ้าวไปเจอเรื่องนี้เข้าค่ะไอ้ที่ว่าจะใช้ 5-6 พันล้านผมไปต้องใช้อีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องเป่ากันอีกยาวเลยนะครับต้องยกขบวนเนี่ยหลังทุกวันอ่ะวันนี้ไปปลัดกลาโหมสาธารณสุขนะครับกระทรวงเลยไปกระทรวงเสร็จก็อันนี้ราชการส่วนกลางไงไปภูมิภาคไปเถอะนะเชียงใหม่อุดรตอนขอนแก่นไปเดี๋ยวยกขบวนไปดินะยกไปขับรถเป็นขบวนเลยปิดทางรถไฟปิดทางด่วนติดถนนมิตรภาพกิดเส้นทางพหลโยธินไปถึงนู่นน่ะสุดเหนือสุดยอดของสยามน่ะไปสิค่ะจะได้กลับหรือเปล่าคุณเรืองไกรคะกลับมามองจริงๆว่าถ้าจริงๆแล้วดูปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเรื่องของการประชุมวุฒิสภาไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นปัญหามันอยู่ที่ต้นเหตุต้นทางหรือคือกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้มีแน่นอนง่ายนิดเดียวค่ะนะครับก็เสียงบไปอีกสัก 3,000 กว่าล้านว่า 3,000 ล้านแรกหมดไปแล้วค่ะนะครับก็เสียไปอีกแล้วก็กลับมายอมรับว่าไอ้ที่คิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นนักกฎหมายเก่งกาจนะครับเก่งจนกล้าอภิปรายจนโดนแขวนน่ะเลือกตั้งค่ะจริงจริงนะครับสุดยอดเพราะนั้นเมื่อเขียนอย่างนี้แล้วไปเขียนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็ต้องไปเขียนต่อว่าให้กกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งโดยเร็ววันนี้กกต.ต้องมากราบวิงวอนพรรคการเมืองน่ะแทนที่จะพรรคการเมืองไปกราบวิงวอนกกต.ค่ะเพราะกราบวิงวอนเอ้ยพร้อมเลือกตั้งยังโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะต้องไปขอเนี่ยบอกว่าขอเธอไปเป่าลูกหวีเลยมาลงเลือกตั้งเธอจุดไว้ก่อนนะแล้วอย่าให้ไม่มีผู้สมัครนะ375เขตเนี่ยคุณต้องให้สมัครสัก400เขตอ่ะค่ะเผื่อไว้หน่อยเผื่อพลาดเผื่อพลาดอีกค่ะเข้าใจมั้ยมันต้องกลับไปสู่กระบวนการเดิมเขาคิดกันมาทั้งโลกนะครับไอ้นี่เรียนกันมาจากไหนไม่รู้นะครับเมืองนอกเมืองไทยอะไรไม่รู้แล้วคิดว่าตัวเองเก่งแน่ค่ะเจ๋งแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างบ้านเสร็จสร้างไปสร้างมาเสร็จครบหมดแล้วได้ตึกมา99ชั้นค่ะคนก็เดินเข้าไปเฮ้ยบันไดอยู่ไหนวะเอาลิฟต์อ่ะไม่มีค่ะแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันไปหมดจะปีนยังไงนะครับแล้วไอ้ตัวเองอยู่ชั้น99ลงไม่ได้ค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วค่ะนะครับวุฒิสภานะครับกลุ่มสรรหาก็ทำตัวเองไปค่ะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจจะถกจะเถียงก็ว่ามานะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าการทำอย่างเงี้ยนะครับหลงของประธานวุฒิเนี่ยนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายเพราะคุณอ้าง273ค่ะแล้วคุณไปกราบเรียนนายกมันไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่มันต้องส่งไปยังประธานรัฐสภาต้องประธานรัฐสภาค่ะก็ชัดเจนในมาตรา272เนี่ย2มาตราต้องอ่านให้ครบแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนกรณีมาตรา180กับ181ใช่มันต้องใช้เชื่อมโยงกันไม่ใช่อยู่คือ180 181 182มันเชื่อมกันหมดนะครับ180วงเล็บ1ว่าความเป็นคณะรัฐมนตรีในที่สุดเมื่อนายกเนี่ยนะฮะพ้นไปตาม180ใช่ค่ะอันที่2ก็เมื่อสภาสิ้นหรือยุบสภาอันที่3ก็คือทั้งคณะลาออกใช่ค่ะนะครับแต่ว่าการพ้นทั้ง3อันเนี่ย181ไปแล้วว่าให้คุณทิ้งหน้าที่ไม่ได้ค่ะไม่เหมือนสบกลุ่มพวกเนี้ยปัญหาเนี่ยกลัวไม่ได้เป็นค่ะลาออกทิ้งเหลือผมคนเดียวนะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นติดต่อกันเนี่ยวันนี้ฟ้องมาเนี่ย73คนนี่ปัญหาไม่ชอบแน่นอนค่ะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกคนผิดผิดแน่ๆที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะฟ้องผมก็ได้ถ้าเกิดมีการย้อนกลับไปนี่มันโอ้โหมันผิดไปแล้วค่ะนะครับแล้วก็เมื่อเอากำคนปลอมเนี่ยไปสรรหาค่ะให้ผลการสรรหาก็ปลอมไปด้วยใครเจ็ดสิบสามคนเนี่ยไม่ใช่สวค่ะที่ชอบด้วยกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพูดได้เลยพูดดังด้วยพูดย้ำอีกทีก็คือสวกลุ่มนี้มาจากการสรรหาที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะไอ้ที่แน่ๆเก่งๆฟ้องมาจะได้ให้ศาลตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่จะได้เรียกรายงานการประชุมที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาพิจารณากันว่าคุณเลือกมาได้ยังไงไปตั้งแต่ต้นทางเลยมีกันอยู่เป็นร้อยร้อยคนเนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญมาตราเดียวไม่รู้เรื่องนะครับเห็นเป็นคนเก่าเมื่อคราวสรรหาปี51ก็เลยให้เป็นต่อปี54ค่ะ
มนตรีสีเอี่ยมสะอาดนี่แหละเป็นสรรหาปี5ปีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำให้นี่แหละตั้งแต่กลุ่มพวกนี้ติปบกลุ่มที่สรรหาเข้าไปใหม่ที่จัดทัพโดยมหาอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยเละหมดค่ะโอ้ถ้ามันเละตั้งแต่สรรหาวุฒิสภายังไปถึงองค์กรอิสระองค์กรเวลาที่ไปด้วยพวกนี้ก็เละกันใหญ่ถึงวันนี้ไงครับบางทีก็พูดไปพูดมาก็บอกว่ามันไม่ได้แหละไอ้99ชั้นที่ทำไปยังไงก็ต้องเอาระเบิดไดนาไมต์ไปวางก็ต้องตูมแล้วให้มันฟุตลงมาทั้งตึกแล้วก็ก่อร่างขึ้นไปใหม่ค่ะนั่นก็คือต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยมันทำเรื่องที่บ้าๆบอๆไปเยอะแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการอะไรนะเหมือนไอ้ตอน49เนี่ยปลดศาลรัฐธรรมนูญโอ้ค่ะนะตัดคอคตง.วันนี้ต้องตัดคอองค์กรอิสระทุกองค์กรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยอีกหน่อยไม่ควรจะมีละให้มีแต่ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง700คนไปเลยค่ะคุณนันท์ใจคะพอกลับมามองย้อนจริงๆอย่างการจัดการเลือกตั้งอย่างปี49เนี่ยในยุคของทางด้านของพลตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาภกับพวกเนี่ยค่ะก็เคยถูกตัดสินให้ผิดแล้วก็ต้องถูกเข้าไปในเรือนจำก็เป็นเกมการเมืองไงค่ะเพื่อให้ติดโทษนิดนึงก่อนแล้วออกไปเพื่อจะได้เอาชุดใหม่เข้ามาค่ะเช่นเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าให้นายกเนี่ยพ้นให้ได้ค่ะเพื่อจะเอารักษาการเข้ามาใช่ไหมเอาไอ้พวกสรรหานายกพระราชอะไรนะคนกลางแล้วก็อ้างว่านี่คือมาตรา7พระราชทานนะครับซึ่งกระแสพระราชบัญญัติก็บอกว่าไม่ได้มันมั่วเห็นไหมฮะแต่ก็พยายามจะอ้างโหนสถาบันใช่ค่ะนะครับก็พยายามที่จะขีดเขียนขึ้นไปแต่ทำอย่างไรก็ได้คำหนึ่งนิดหนึ่งนะครับคำหนึ่งถึงจิตใจพี่น้องประชาชนด้วยเขารู้เขาเข้าใจบางทีเขาไม่ต้องออกมาพูดหรอกแต่สิ่งที่ต่างๆเนี่ยถ้ามันเกินขีดขึ้นไปเนี่ยนะครับไอ้คนที่ว่าทำสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอ่ะใช่ค่ะจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเรามองกลับมาจริงๆเหมือนปัญหามันเดดล็อกหมดก็กลับมาเริ่มต้นใหม่คือจริงๆแล้วเพียงแค่มีสภาผู้แทนราษฎรคือเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวทุกคนเนี่ยมาประชุมร่วมกันในการออกมาทั้งหมดอ่ะทุกพรรคการเมืองฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลใครเคยเป็นค่ายทหารอะไรเนี่ยองค์กรอิสระศาลเฝอเนี่ยมาประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ตั้งมาตั้งแต่19กันยา49ใช้ไม่ได้กลับไป18กันยา49เถอะค่ะแล้วก็เริ่มช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองกันใหม่กลับไปย้อนเถอะวันนี้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งฮะยิ่งรักษายิ่งแต่เกิดความเสียหายค่ะยิ่งปกป้องยิ่งแต่สูญเสียนะครับมันไปไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วก็นิติบัญญัติก็ผิดองค์กรอิสระก็ผิดศาลรัฐธรรมนูญไม่โปรดเกล้ายังต้องตั้งขาอยู่ไอ้ปปช.ไม่ลาออกก็ยังนั่งตะแบงทำงานต่อไปไอ้กลุ่มสว.ก็มานะลารอบแรกไม่ได้รอบที่สองก็สรรหาเข้ามาก็ยังตะแบงกันทำหน้าที่ต่อไปแต่พอไปสมัครเลือกตั้งบอกไม่ถึง5ปีเนี่ยมันใช่ยังไงวันนี้ต้องรื้อหมดต้องเซตซีโร่จริงๆแต่ไม่ใช่ด้วยกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติแต่ด้วยกระบวนการของทุกฝ่ายต่อมาเนี่ยตกลงกระบวนการเสร็จก็บอกว่าเป็นจะเรียกว่าแบบอะไรนะนิติราษฎร์เป็นคำประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยไม่ต้องไปตามกฎหมายประชามติเนี่ยนะครับเป็นเสียงนะครับเสียงของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศว่าเริ่มกันใหม่เถอะนะครับกลับไปสู่18กันยา49ควรจะไปขีดเขียนกติกายังไงอะไรยังไงก็ไปตกลงกันค่ะอย่าดันทุรังกันต่ออีกเลยครับเพราะพวกเรารุ่นที่มากกว่าพวกเราเนี่ยนะครับตั้งแต่4 5 10จนถึง90กว่าเนี่ยจะทำความยุ่งยากให้กับวัยรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานอีกมหาศาลใช่ค่ะกลับมาถอยตั้งหลักตั้งสตินะครับอะไรที่มันเหลือบากกว่าแรงผิดพลาดไปเนี่ยกลับมาขอโทษขอโพยกลับมาเจรจากติกาจะว่ายังไงจะแบบไหนไอ้ที่คิดมีดีมีร้ายต่อกันเนี่ยให้ความรักความเข้าใจต่อกันแล้วแก้ปัญหาไปด้วยกันได้ดีกว่านะครับคิดแต่จะแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศเพราะมีความคิดอย่างเดียวว่าฉันไม่ได้เป็นมึงก็อย่าโกงเพราะฉันจะโกงแทนมึงอะไรอย่างนี้นะครับ มันก็ยุ่งยากค่ะเพราะถ้ามองจริงๆแล้วเหมือนที่เราคุยกันนะคะคุณนันท์ไกรเองก็บอกพยายามจะหาทางออกให้กับประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วมันเดดล็อกเนี่ยมันเดดล็อกกลับมาสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ก็คือการเลือกตั้งก็ต้องปล่อยให้เป็นขบวนการการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้น
แล้วก็ส่วนคุณก็บอกว่ามันทุจริตคุณก็ไปร้องให้กกต.พิจารณาว่าเพิกถอนนะคะเป็นการที่คุณได้ใบเหลืองได้ใบแดงก็เป็นการขั้นตอนพิจารณากันอยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการที่ว่างเว้นหรือการที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแล้วเป็นระยะเวลานานขนาดเนี่ยปัญหาบ้านเมืองมันเกิดขึ้นคือค่าราชการละเงินเดือนนะจะมีปัญหาไหมคะคุณเรืองไกรมีที่มันออกไม่ได้ค่ะนะครับขณะเดียวกันอีกหน่อยคนก็จะไปร้องประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะคุณเอาเงินมาชดเชยส่วนต่างโครงการผลิตผลการเกษตรนะหลักๆ ก็คือข้าวคุณบอกว่าการที่เอาเงินเนี่ยนะครับมาอุดหนุนเกษตรกรสองสามแสนล้านเนี่ยต่อประชากรเท่าไหร่วันดีคืนดีประชาชนคิดได้เอาแล้วทำไมฉันต้องเสียภาษีเพื่อไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการนั่นน่ะสิค่ะแล้วฉันได้อะไรนี่หมดปีนึงเนี่ยเป็นล้านล้านนะใช่ค่ะแล้วไม่รู้ได้อะไรได้ก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองระดับสูงเอางบประมาณไปถลุงกันไปเรียนหนังสือนะครับจัดอบรมกันเนี่ยกกต.ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลยุติธรรมค่ะนะครับปอะไรนะพระปกเกล้าผมบอกว่าผมไม่ได้คัดค้านการหาความรู้การแสวงหามิตรเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นแต่คุณออกเงินคุณเองสินะครับอยากรู้จักอยากเรียนกันเนี่ยไม่ใช่ไปวิ่งวุ่นกันอย่างนี้นะครับต่อหัวนี่หมดเป็นแสนนะค่ะมั่งได้มาถึงก็ให้ความรู้หน่อยผมบอกว่าให้ความรู้ผมไม่ขัดหรอกแต่ต้นทุนของการได้ความรู้อ่ะคุณออกเองค่ะคุณมาเอาเงินภาษีประชาชนเอาเงินพวกนี้ไปให้แจกทุนการศึกษาเด็กดีกว่านี่นะครับแต่ทุกรุ่นน่ะมีการศึกษาดูงานในประเทศต่างประเทศแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ยไอ้ตำราที่เขียนกันมาก็อยู่ในหิ้งค่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับตั้งเป็นกวนชมรมนึกว่าในรุ่นนั้นรุ่นนี้พบปะทั้งสรรค์แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นเนื้อเป็นน้ำเลยแต่เงินหมดไปปีนึงอ่ะเป็นหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านจริงๆเอาพวกนี้มาทำประโยชน์คุณอยากเรียนเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกอบรมหลักสูตรระดับสูงกี่ระดับสูงเนี่ยตั้งขึ้นมาเถอะครับแต่เก็บตังค์คนพวกนี้มีเงินเดือนเป็นแสนมีฐานะมีรถราคาหนึ่งหลายสิบล้านมีบ้านช่องอยู่มีเพนท์เฮาส์คอนโดอยู่ก็เสียเงินเนี่ยแค่นี้แหละรวยอยู่แล้วเนี่ยอยากตะหนีทีเหนียวอีกเลยนะครับแสวงหาความรู้เป็นเรื่องที่ถูกแต่อย่าบนภาษีของพี่น้องประชาชนขอแค่นี้แหละนี่ผมยังไม่ว่าเอาเวลาหลวงไปประชุมกันนะยังไม่อยากจะมองลึกขนาดนั้นเซ็นชื่อกิ๊กไปเพราะไอ้เพราะเซ็นชื่อนะมันถึงโหวตไม่ถึงครึ่งอ่ะใช่ค่ะนี่แหละคือเหตุผลแล้วก็รวมถึงการที่เลขาประจำตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้งบหลวงเงินเดือนรับเหมือนเดิมแต่ไปเรียนต่อเมืองนอกลูกแล้วลูกเป็นลูกมาเป็นเลขาก็อย่างนั้นแหละครับวันนี้แหละพอไล่ลงไปเนี่ยคนดีนะครับคนดีจะช่วยชาวนาหารออกมาต่อหัวต่อครอบครัวแล้วเนี่ยไม่กี่พันกี่หมื่นบาทเพราะฐานมันใหญ่ตอนนี้แทนที่จะเอาฐานใหญ่มาหารก็ไปดูกับจำนวนเงินเนี่ยสองแสนล้านโอ้โหนี่ต้องก็สองแสนล้านช่วยประชากรเนี่ยนะครับ20-30 ล้านคนกับไอ้หนึ่งล้านล้านที่จงจ่ายภาษีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยและอะไรคือดอกผลอ่ะเห็นไหมฮะไอ้ชี้ช่องเข้าไปอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าชี้ให้มันเลิกระบบราชการแต่ชี้เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ดีใช่ค่ะนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของคุณสดศรีสัตยธรรมนะคะว่ายังไงความเห็นเรื่องขององค์กรอิสระนี่แหละคือพอเรามองว่าวันนี้องค์กรอิสระเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามามีบทบาทแล้วกระทั่งมีข่าวออกมาในเชิงที่มีการตรวจสอบแล้วด้วยนะคะว่าครั้งนี้ถ้าองค์กรอิสระไม่สามารถจัดการได้เสร็จสับภายในเดือนเมษายนที่บอกร้อนๆเนี่ยนะก็จะมีพวกที่ทาสีเขียวเก่งๆเนี่ยออกมาและมีการวางแนวกันเรียบร้อยว่าจะมีการปฏิบัติการหลังวันที่18ก็คือวันที่19นะคะยังไม่หายปวดท้องอ่ะนะคะคุณสดศรีจริยธรรมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรแนะนำก็คือต้องปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีการยึดโยงกับประชาชนแล้วไม่ได้มาจากการเลือกออกมาอย่างนี้เนี่ยนะคะคุณสดศรีบอกว่าประเมินสถานการณ์ณวันเนี้ยเขาบอกว่าปัจจัยขึ้นอยู่กับปัจจัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะบอกว่าคำวินิจฉัยกรณีสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีก็ไม่เป็นธรรมส่วนตัวดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีแนวโน้มที่ทุกคนเข้าใจดีว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการทำให้สถานการณ์บ้านเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยนายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นสภาพจากการทำหน้าที่รักษาการ
แล้วก็หากศาลยกคำร้องก็อาจจะต้องยกคำร้องตั้งแต่แรกฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแม้แต่การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57ก็วินิจฉัยว่าแม้เพียงเขตเลือกตั้งเดียวก็ไม่สามารถเปิดรับสมัครและลงคะแนนได้ก็ถือว่าไม่ชอบไม่เป็นวันเลือกตั้งวันเดียวก็เหมือนกับเป็นการขยายและตีความรัฐธรรมนูญแล้วก็วินิจฉัยวิกฤตการณ์ต่างๆใช้อำนาจทางกระบวนการยุติธรรมหรืออำนาจขององค์กรอิสระก็น่าจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่ออันตรายหากมีการวินิจฉัยว่าเกิดสุญญากาศทางการเมืองก็เชื่อว่าผู้ไม่เห็นด้วยก็คงไม่ยอมหากว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องพ้นไปก็คงต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยไม่ได้เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรก็ต้องดูต่อไปว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อไม่มีรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการนะคะในช่วงยุบสภาแน่นอนว่าอาจจะมีการขอพระราชทานรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีตามมาตรา7หรือไม่ถ้ามาตรา7ไปไม่ถึงก็ต้องมีการใช้ฐานมาปฏิบัติการก็ทหารก็ทำหน้าที่เป็นยาแรงเม็ดสุดท้ายนะครับแต่ว่าทำแล้วเนี่ยจะทำเหมือนรุ่นที่ผ่านมาหรือไม่นะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าแล้วก็สัญญาณอีกด้านหนึ่งผู้นำเหล่าทัพบางคนเนี่ยเขารู้นะว่าไอ้การปวดท้องเป็นยังไงค่ะนะครับผมคิดว่าอย่าคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดอย่าคิดเช่นนั้นจริงๆทุกคนคนไทยทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของประเทศไม่แตกต่างกันใช่เพราะนั้นเสียงที่จะต้องผ่านไปนะครับระบบที่ดีที่สุดนะวันนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแต่ทั่วโลกก็ใช้ก็คือการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยกลับไปสู่จุดนั้นเถอะนะครับกลับไปสู่เรื่องนั้นแม้มันจะช้ามาพอสมควรแล้วแต่คิดว่าไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะสูญเสียอะไรเมื่อไหร่เราก็ไม่ค่อยมาเก็บเกี่ยวกันตามหลังได้นะครับก็ฝากไว้อย่าให้เป็นไปอย่างที่ว่าบ้านเมืองจะต้องเข้าสู่กาลยุคแล้วทุกคนลุกขึ้นมาปกครองตัวเองต่างคนต่างถืออำนาจรัฐถืออำนาจอธิปไตยของตัวเองเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ทำได้กลุ่มนั้นทำได้นะครับบ้านเมืองจะมีคนนั้นตั้งเป็นรัฐาธิปัตย์คนนี้ตั้งเป็นรัฐาธิปัตย์จุ้งไปหมดนะครับบ้านเมืองเนี่ยความเป็นเอกราชประชาธิปไตยความเป็นรัฐอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยนะครับความเป็นราชอาณาจักรเราต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาเอาไว้ครับใช่ค่ะนะครับบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรประชาชนต้องมีส่วนรู้นะคะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตพวกเราเหมือนกันช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเองก็อย่าไปคิดอะไรมากครับปล่อยใจให้ว่าวันนึงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณทางกายแต่ว่าอะไรที่มันจะเกิดนั้นมันต้องเกิดจากคนที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาคือคนที่ประชาชนไว้ใจให้มาทำอะไรก็ได้ที่ส่วนที่เขาควรจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่เราไม่ได้เลือกคนคนนั้นให้มาทำหน้าที่แต่เขาเนี่ยทำหน้าที่ตามอำเภอใจคนเดือดร้อนเกิดขึ้นคือประชาชนคนไทยประเทศชาติพังพินาศก็ต้องกลับมาดูว่าวันนี้ประเทศไทยจะต้องพึ่งกับคนเหล่านี้หรอแค่ประกาศว่าเป็นรัฐาธิปัตย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเองก็ครับเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นกลับมาตั้งสติตั้งตัวให้ดีนะครับแล้วลึกถึงทางสายกลางนะครับคือทางที่สมควรเดินนะครับไม่ใช่อยู่ตรงกลางซ้ายขวานะครับไม่ใช่ไปอ่านให้ดีนะครับค่ะก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าเตรียมพร้อมกันนะคะเพราะว่าทางด้านของอาจารย์สุดศรีสัตยธรรมนี่ก็บอกว่ามีความเป็นห่วงบอกว่าหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันโดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังก็คือการใช้กำลังต่อสู้กันซึ่งอาจจะเป็นกำลังในลักษณะที่เหมือนกับม็อบชนม็อบหรือจะเป็นการลักษณะที่ทหารเข้าปราบหรือไม่ซึ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปวนไปเหมือนเหตุการณ์ปี2553สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในช่วงเวลานี้รัฐบาลเนี่ยอาจจะถูกปราบเสียเองเพราะเป็นเรื่องที่น่าอันตรายหากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่าจะยุติได้โดยใครเหตุการณ์ข้างหน้าผู้ที่สามารถบงการและคุมเกมประเทศไทยได้คิดหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใดคือมันมีแต่เสียกับเสียคือประชาชนตายประเทศก็เต็มไปด้วยของเลือดของประชาชนในประเทศนั่นเองนะคะก็คือไม่อยากให้มันเกิดสำหรับหลังปีใหม่ไปมันควรจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยค่ะคุณกายก็คงมีทางออกครับมีทางออกค่ะนะครับแต่ว่าการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางที่worst case เนี่ยก็คิดได้
เพื่อเป็นข้อเตือนใจแล้วก็ให้กลับมาทบทวนความคิดซึ่งกันและกันนะครับแต่เอาจริงๆเชื่อเลยครับว่าไม่มีใครที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่ก่อภาวะสงครามการเมืองหรอกไม่มีใครปรารถนาทั้งสิ้นนะครับก็เรื่องหนึ่งเรื่องปปช.ก็ท้ายที่สุดมองเลวร้ายที่สุดก็คือพิจารณานายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะนี่คือเลวร้ายสุดแต่ว่าเป็นไปยังอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องส่งไปให้วุฒิสภาใช่ในการถอดถอนนะคะสองที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ลูกผีลูกคนแล้วก็ปกติเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ผิดแปลกไปจากสิ่งที่บรรดานักกฎหมายแล้วก็นักเรียนกฎหมายเองก็บอกว่าแล้วจะเรียนกฎหมายยังไงเนี่ยไปยังไงถูกเนี่ยเพราะอย่างปอเองเนี่ยเรียนมาแล้วเนี่ยก็ยังงงเลยค่ะว่าสรุปมาตรา68ที่ก็มีปัญหาไปรอบนึงแหละพอมาเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรายมาตราก็ไปแก้ไขรายมาตราไม่ได้อีกนิติบัญญัติผิดจะกู้เงินก็ตีความเงินแผ่นดินอีกใช่ค่ะคือมันกลายเป็นว่าจากแปลไทยเป็นไทยตอนนี้เริ่มจะแปลไทยเป็นอะไรไม่รู้แล้วเลือกตั้งก็ไม่ได้ค่ะนะครับตอนนี้ก็ที่เหลือก็กลับมาย้อนตัวเองบอกเปิดประชุมวุฒิสภาก็ไม่ได้ยุ่งแล้วงบประมาณก็ไม่มีไม่มีฮะไม่ได้แล้วครับไม่ได้แน่นอนประเทศจะเป็นยังไงต่ออากลับไปหาเช้ากินข้าวกันเหมือนเดิมดีกว่าค่ะมีอะไรให้ขายบ้างไหมคะขายไข่ค้าขายไข่ไข่ขายขายขายก็ที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้หลังเหตุการณ์สงกรานต์นี่นะคะพี่น้องไปเที่ยวกันแบบสบายใจค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกค่ะ whatever will be อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ให้ได้ว่าสถานการณ์ในวันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับกับมันแล้วก็เดินทางไปสงกรานต์กันอย่างระมัดระวังนะคะอย่าให้จำนวนยอดของผู้ประสบอุบัติเหตุนั้นมากกว่าทุกๆครั้งขอให้ลดจำนวนลงแล้วก็ขอให้ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุแล้วกันใช่อย่าประมาทใช่ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะอดีตสวสรรหาค่ะที่มาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วก็ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ต้องมากังวลอะไรมากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในเมื่อเกิดแล้วมันต้องเกิดในกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่พวกเขาเนี่ยโอบอุ้มกันเหลือเกินนะคะแต่วันนี้เขาจะต้องฉีกเองเรากับกลายเป็นคนปกป้องตัวเองนะคะขอบคุณคุณรังกายลิขิตวัฒนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยกับพี่น้องนะคะประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วก็พี่น้องคนไทยในต่างแดนด้วยค่ะนะคะหมดเวลากับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาชินวัตรแล้วก็ไลน์ไปพร้อมกับคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ